สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับพี่เจ๋งตั้งไหนนักเดินล่ะสวัสดีครับอุ้ยครับครับสวัสดีทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์สดครับของสวทพะเยาครับมาติดตามสถานการณ์น้ำปลาไหลหลากของเมกาครับหอพักชายปินใจครับโอ้ครับตั้งไหนนี่ไหนเป็นไรครับล่ะโอ้กำลังจ่วยกันอ้องเนาะครับครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ข้างในครับครับตอนนี้กำลังเอาน้องๆนักศึกษาที่โดนน้ำท่วมด้านไหนออกมาครับโอ้โหนี่ลดผลกันขนาดนะครับออกมาหมดหรือยังพี่หมดแล้วล่ะโอ้โหครับครับช่วยกันน้องออกครับครับโอ้ครับตอนนี้อพยพนักสาวมาหมดหรือยังครับจันตอนนี้ครับครับส่วนมากออกมาทางรถเกี่ยวกับทางรถนะครับเหลือแต่รถครับครับเหลือรถครับเหลือรถมอเตอร์ไซค์เนาะครับรถยนต์เนาะครับเนาะโอ้ครับนักขนาดเนาะขอภาพคนแรกครับสวัสดีทุกท่านครับโอ้อันนี้สถานการณ์เดี๋ยวนี้พี่จะง่ายไปช่วยเห็นฟังเลยครับตอนนี้เดี๋ยวไปอ๋อสวัสดีลูกพี่สวัสดีครับครับตอนนี้ไปประจำที่ฐานก่อนครับศูนย์บัญชาการหน้าองค์ดำครับหน้าองค์ดำเดี๋ยวไปสั่งการกันอีกทีนะครับพี่ตอนนี้เราช่วยเด็กๆข้างในออกมาหมดแล้วตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้หอพักเลยฮะหอพักปินใจปินใจครับปินใจหอพักชายครับโอ้ครับตอนนี้คือรถที่ไหลไปนี้ก็มีไหลอยู่ใช่ครับยังมีอยู่ครับเดี๋ยวค่อยเก็บกันครับผมแล้วก็รถที่จอดไว้ตอนนี้น้ำมันเริ่มลดแล้วใช่ไหมฮะใช่ลดครับครับตอนนี้มูลที่ลือชาครับผมเข้าพื้นที่ตั้งแต่ประมาณตีสี่หกโมงโอ้น้ำมันมาตีสี่เนาะครับเนาะน้ำมันมาตีสี่ครับแล้วตอนนี้เด็กๆออกมาหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วนะครับครับด้านในนี้เราปิดไว้แล้วไม่ให้ใครเข้าละครับผมอ๋อฮะแล้วมีคนงานที่ว่าอยู่โกดังอันนี้ช่วยเหลือได้ช่วยเหลือได้อยู่พอที่จะมีกำลังช่วยได้อยู่เนาะครับอันนี้พี่เดินไปไหนครับโกดังครับไปโกดังเหรอฮะโกดังเก็บของข้างในคืออะไรข้าวครับข้าวเก็บข้าวไว้อยู่ครับของลงสีเหรอฮะโอ้ฮะน้ำแรงนะครับแรงครับแรงมากเลยฮะน้ำป่าไหลหลากครับอันนี้มันเป็นน้ำอะไรไหลมาจากไหนฮะอันนี้น้ำมันไหลมาไหนน้ำป่าบนดอยเนาะโอ้ฮะแรงมากครับผมแทบไม่ไหวแล้วฮะตอนนี้ฮะครับแม่กามอพยาวครับทุกท่านครับสวัสดีทักทายนะฮะวันนี้มาติดตามสถานการณ์ไลฟ์สดฮะน้ำป่าไหลหลากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพยาวครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่มีคืนนี้มีฝนตกหนักมากครับเท่าที่ทราบมาเกิน200มิลลิเมตรนะฮะที่มันตกแล้วก็ตอนนี้มันหลากท่วมมานะฮะตอนนี้ครับทรัพย์สินเข้าของรถมอเตอร์ไซค์เด็กๆครับตอนนี้ผมเดินลุยน้ำมาฮะตอนนี้ทางไฟฟ้าเขาตัดไฟหมดแล้วฮะครับโอ้พี่นี่เป็นลำเหมืองเหรอครับอันนี้บ้านปินใจนะฮะด้านในครับน้ำแรงมากครับผมคงเดินลัดไม่ได้แล้วครับกลับก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในครับเดินไปไหนครับไปโกดังไปเฝ้าของก่อนครับครับโอ้ครับขนาดมีเชือกแล้วฮะยังไม่ค่อยไหวนะน้ำมันแรงนะครับเนาะครับแรงมากครับน้ำแรงมากเลยครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาติดตามสถานการณ์นะครับตอนนี้น้ำป่าไหลหลากที่ตำบลแม่กานะฮะบริเวณด้านหน้ามอพะเยาครับก็ถือว่าเป็นน้ำที่ค่อนข้างแรงมากนะครับผมเดินไม่ไหวแล้วครับออกดีกว่าครับครับตอนนี้มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยนะฮะไม่ว่าจะหลากหลายนะครับในส่วนของเจ้าที่เข้ามาช่วยเหลือเด็กๆเมื่อช่วงเช้านะฮะตั้งแต่ตีสี่ตีห้าหกโมงเช้านี้ก็ย้ายเด็กๆออกไปหมดแล้วฮะตอนนี้นะฮะเหลือแต่รถครับเข้าของมอเตอร์ไซค์เอาชีวิตรอดแล้วนะครับตอนนี้ครับคุยกับมูลนิธิลือชาเมื่อสักครู่นี้บอกว่าโอ้โหค่อนข้างหนักมากฮะอันนี้น้ำมันลดลงไปเยอะแล้วนะฮะตอนนี้นะครับแต่ก็ยังมีสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างแรงอยู่ครับแรงมากครับน้ำนี่ฮะ
ครับนี่ครับมีรถติดด้านในหลายเหมือนกันนะพี่น้องเยอะอยู่ล่ะที่สูงนะขั้นนั้นเสียศูนย์ละไปค้ำอยู่ออกไม่ได้แล้วฮะเดี๋ยวต้องรอให้มันเนาะแต่มันมีกั้นกำแพงไว้อยู่เนาะน้ำน่าจะไม่มาอีกแล้วครับน้ำน่าจะทยอยลดไปแล้วฮะตอนนี้นะฮะครับโอ้แต่หอพักครับกู้ภัยกำลังช่วยกันดูรถครับเจ้าที่ทหารจากกองทัพบกด้วยครับครับจะออกยังไงฮะตอนนี้ถอดข้อแบตเลยครับครับต้องถอดข้อแบตต้องถอดข้อแบตก่อนนะครับครับผมครับรถเข็งครับตอนนี้น้ำเริ่มล้นใช่ไหมฮะนี่ครับครับน้ำเริ่มล้นครับโอ้โหครับถ้ามีเสานี่ก็ลงห้อยมาเนาะครับถอดข้อแบตแล้วนะครับครับต้องรอน้ำลงเดี๋ยวค่อยมากู้คืนครับมันน่าจะอยู่ที่นี่แล้วไม่ไปไหนแล้วครับแต่ห่วงคันนั้นฮะมันยังยืดอยู่นะคันขาวๆอยู่กลางอ่ะครับน้ำมันแรงอยู่ครับโอ้ครับอยู่หอพักนี่ก็ครับนุ่มๆอยู่ข้างหน้าเหรอข้างข้างตรงนี้ครับนี่เหรอไม่เช้านี่มันสูงกว่านี้ใช่ไหมน้ำสูงกว่านี้ครับเต็มถึงประตูเลยครับถึงประตูเลยเหรอครับใช่ครับมันมาประมาณกี่โมงน้ำ6:20ก็มาถึงห้องหนูแล้วค่ะหนูก็ถึงเอวหนูแล้วหนูได้แค่แบบไอแพดกับกระเป๋าก่อนหน้านี้ที่ออกมาได้เพราะว่ามีช่วยกันเองเนี่ยเพราะเจ้าที่ยังไม่เข้ามาพื้นที่ยังค่ะโอ้ฮะมัดเชือกกันเองครับมีคนตื่นมั้งคะแล้วก็มาเคาะห้องบอกว่าแบบน้ำป่าไหลหลากใช่เห็นที่เขาบอกว่าหลังห้องอ่ะน้ำมันท่วมมาแล้วแล้วก็ตรงนี้มันกำแพงมันแตกแล้วก็เลยไหลน้ำเริ่มทะลักเข้ามาแล้วครับผมขอให้ปลอดภัยนะลูกนะครับทรัพย์สินพอได้ก็เก็บได้อยู่เนาะก็โทรศัพท์มือถือไอแพดอะไรพวกนี้เนาะคอมพิวเตอร์อะไรอยู่ในห้องอยู่ในห้องแต่ว่าไม่ได้ที่สูงไม่ได้ที่สูงนะครับขอให้ปลอดภัยนะลูกนะครับครับผมครับโอ้ฮะครับครับอันนี้คนงานจะเข้าไปข้างในเหรอครับครับผมจะเอาคนงานเข้าลุยไปที่โกดังครับไปเก็บของอยู่เก็บข้าวครับเก็บข้าวครับก็ห่วงอยู่ครับครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาติดตามสถานการณ์นะครับตอนนี้น้ำมันเริ่มลดแล้วฮะมันเป็นน้ำป่าไหลหลากนะครับไม่มีอ่างไม่มีอะไรแตกนะครับเป็นน้ำป่าไหลหลากสถานการณ์น้ำเมื่อคืนนี้มีฝนตกหนักนะแม่กานะครับที่ตำบลแม่กาครับก็เลยมีมวลน้ำมีปริมาณน้ำป่านะครับไหลหลากเข้ามาในพื้นที่บริเวณฝั่งทิศตะวันออกของเมืองแม่กานะฮะครับผมอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ทุกท่านนะฮะห้ามตื่นตระหนกนะครับว่าน้ำเขื่อนแตกนั่นนี่ไม่มีนะครับเป็นสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่แม่กาครับครับผมอันนี้ก็จะผูกเชือกโยงกันให้น้องๆนักศึกษานะฮะเดินมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนนะครับครับอันนี้มีด้านในมีโกดังเก็บเมล็ดข้าวนะฮะของบริษัทตอนนี้ก็ช่วยกันระดมเจ้าที่พนักงานเข้าไปช่วยกันยกของนะครับเมล็ดข้าวขึ้นที่สูงครับโอ้โหรถคันนั้นมันแรงอยู่มันโต้น้ำเนาะงึกงึกอยู่นะครับลุยก็ไม่ได้เนาะให้ค่อยๆเข้ามาใช่ไหมต้องใช้คนประสานกลัวเวลาสตาร์ทกลัวมันอันนี้น่าจะถอดแบตนะถอดหรือยังไฟยังติดอยู่นะรถเชียงใหม่7772 29นี่รถใครไม่รู้เนาะถ้าเป็นไปได้ประสานมาถอดแบตก่อนเดี๋ยววงจรมันอาจจะปิดนะติดถ้าวงจรมันชาร์จมันช็อตไปเสียดายเนาะน่าจะถอดข้อแบตก่อนเนาะครับน้องๆก็เริ่มเข้ามาดูของบ้างแล้วฮะหลังจากน้ำลดนะฮะดูครับโอ้โหครับหลากเลอะเยอะมากดูครับล้อรถพวกนี้มันมาจากไหนฮะมันมากับน้ำมายัดใต้ท้องรถหมดฮะโอ้โหครับเดี๋ยวดูครับโอ้โหระดับน้ำขึ้นถึงชั้นบนเลยนะเมื่อเช้านี้ฮะครับ
เดี๋ยวไปดูต้นทางน้ำครับโอ้ครับอันตรายเลยสวัสดีครับเดินไปดูของเลยครับดูห้องใช่ไหมระวังนะลูกนะน้ำมันแรงอยู่ครับดูรถเก๋งคันนี้ฮะยังขยึกมีแรงน้ำมากระเพื่อมรถอยู่นะฮะครับสวัสดีทุกท่านนะครับติดตามไลฟ์สดทางเพจสวทพะเยานะครับเดี๋ยวผมจะให้เดินลัดไปดูต้นน้ำที่มันหลากมานะฮะแอบลัดล้อไปดูเลยโอ้น้ำค่อนข้างลึกครับโอ้โหเจอแล้วครับน้ำมหาศาลเลยครับกระแพงยุบไปเลยนะฮะตอนนี้ฮะนี่ฮะเป็นร่องน้ำของแม่กานะฮะลำห้วยครับที่อยู่ข้างๆหอปลอดภัยกันนะครับครับผมขอบคุณแม่ครับคุณพระคุ้มครองขอให้ลูกหลานเราทุกคนปลอดภัยครับเด็กๆก็หลังจากน้ำมันลดลงมานิดนึงเขาก็เป็นห่วงเข้าของนะฮะก็ทยอยมาเก็บของกันบ้างแต่น้ำค่อนข้างแรงอยู่ครับอันนี้เป็นลำห้วยอยู่ข้างๆนี่เองนะฮะอยู่ห้องกันไหมครับครับเก็บของอยู่นะลูกนะครับระวังด้วยไฟเฟยนะครับตอนนี้ทางไฟยังใช้การได้อยู่ฮะแต่ยังไม่ได้ตัดนะฮะเดี๋ยวมาเดินดูลำห้วยข้างๆนี้นะครับน้ำแรงมากครับเจอแล้วครับโอ้โหครับมีเศษอะไรต่างๆเป็นห่วงฮะตรงนี้ฮะจุดคัตเอาท์เบรกเกอร์อะไรต่างๆครับรั้วครับนั่นเป็นหออีกฝั่งหนึ่งครับของลำน้ำสวัสดีครับโอ้โหข้างโน้นก็เยอะครับซูมไปก่อนเดี๋ยวให้ดูครับเป็นไงบ้างครับคุณพี่ฝั่งโน้นน้ำแรงครับมันมีท่อนซุงท่อนไม้เศษขยะอะไรต่างๆไหลมากับลำห้วยเยอะเลยครับอันตรายมากครับครับห้องเราอยู่ไหนลูกห้องนี้ใช่ไหมครับเมื่อเช้านี้มันท่วมมันขึ้นถึงไหมน่าจะถึงครับระดับนี่นะเมื่อเช้ามันค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นตอนนี้มันเริ่มลดละใช่ครับแต่ดูแล้วเพื่อนๆพวกเราทุกคนที่หอนี้ไม่เป็นไรนะปลอดภัยทุกคนเนาะสองห้องไล่ขอเรียกข้อเรียกกันตั้งแต่เช้าเลยไหมใช่ครับโอ้ฮะรถเซนนี้ก็จะพักอยู่ด้านบนก็เลยครับมาย้ายรถไม่ทันอ๋อฮะแล้วรถหนูคันไหนลูกเอาไปไว้ด้านหน้าเรียบร้อยเลยครับประมาณตั้งแต่หกโมงเจ็ดโมงอ๋อตอนน้ำที่มันกำลังขึ้นมานิดๆใช่ไหมประมาณตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งขึ้นมาเรื่อยๆครับอ๋อมาเยอะๆทีเดียวหกเจ็ดโมงขึ้นถึงชั้นบนเลยนะลูกนะขึ้นถึงชั้นบนแล้วฮะเมื่อเช้านะประมาณสักหกโมงเนาะตอนนี้มันเริ่มลดลงไปทีละนิดละแต่ก็ยังมีมวลน้ำมหาศาลอยู่เหมือนกันเป็นห่วงรถคันนี้พี่รถใครไม่รู้เนาะเจ้าของเรียกหาไม่เจอเรียกหาไม่เจอใช่ย้ายไม่ได้ก็เลยย้ายไม่ได้เลยลอยตอนแรกเขาจอดอยู่ด้านหน้านี่แหละครับอันนี้มันก็เริ่มกระพึบไปบ้างแล้วนะเพราะมวลน้ำความแรงของน้ำมันยังมีอยู่ครับโอ้มาจากจังหวัดไหนลูกพิษณุโลกนะฮะพิษณุโลกน้ำท่วมไหมที่นู่นไม่ท่วมเนาะน่าจะไม่นะน่าจะไม่ขอให้ไม่ท่วมดีกว่านะลูกเนาะอันตรายมากเลยครับโอ้มวลน้ำมหาศาลเลยครับเยอะมากมวลน้ำนี้มันจะไหลไปอยู่สองที่นะฮะหลังจากที่มันไหลลงมาตรงจุดนี้แล้วก็จะไปลงลำน้ำแม่ต๋ําส่วนหนึ่งลำน้ำแม่ต๋ําก็จะไหลลงกว้านพะเยาและอีกส่วนหนึ่งก็จะไหลไปในส่วนของทางจำปะหวายเก็บของทันไหมครับเมื่อเช้านี้ไม่ทันเลยเปียกหมดเลยนะครับแต่เสียหายขึ้นสูงไหมในห้องประมาณตรงนี้อ๋อในห้องเมื่อเช้านี้ขึ้นสูงประมาณระดับนั้นเลยเหรอลูกโอ้ยกของทันก็ทันอันไหนไม่ทันก็เปียกไปครับน้ำยังเยอะอยู่ครับโคลนเต็มห้องเลยครับเจ้าของรถ7229เจ้าของรถ8467กงพะเยาเจ้าของรถคันนี้อะไรอีกใครช่วยติดต่อได้ให้โทรศัพท์มานะครับมาย้ายรถของท่านออกไปก่อนนะฮะถ้าอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็ควรที่จะมาถอดขั้วแบตออกไว้ก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ860กว่าท่านช่วยกันแชร์นะฮะเหตุการณ์
ช่วยกันแจ้งเตือนภัยครับ8กไก่ดเด็ก5556กรุงเทพนะครับถ้าเป็นไปได้ตอนนี้ท่านเข้าพื้นที่เลยเจ้าของรถหรือว่าญาตินะฮะแจ้งให้เอากุญแจมาย้ายแล้วก็ถอดข้อแบตก่อนนะครับก่อนที่รถจะได้รับความเสียหายมากกว่านี้นะครับครับอันนี้คนงานจากโกดังด้านในนะกำลังเอาไม้กวาดไปช่วยกันเตรียมพร้อมเก็บของครับมวลน้ำมหาศาลเลยครับจะเข้าไปไหนเลยพี่ล่ะไปดูไหนครับเราครับสุดยอดครับน้ำเบิกเลยการเตรียมแป้งของลูกเต้นะครับมวลน้ำเนาะมันมีทางน้ำปกติมันมีการระบายน้ำของเขาเองเนาะใช่ถ้าเราไม่ทราบของมันเหรอครับเราต้องใช้มาปุ๊บเปลี่ยนแปลงเขาแปลงถนนเนาะแปลงแปลงถนนในการก่อสร้างเนาะอ๋อจริงๆมันมีถนนที่เขากำลังใจเป็นถนนที่การก่อสร้างไหมเนาะมันก็เลยไปขวางทางน้ำอืมครับต้องศึกษาต้องวางแผนให้ดีกว่านี้นะครับเนาะครับใช่ๆครับมีส่วนครับทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปหมดครับคุณพ่ออยู่ที่ไหนครับนี่แบบนี้ไม่มีเนาะครับครับทีมงานของท่านสสจิรเดชชีวิราชครับอ๋อครับครับสายจังหินฟังมินฟังมินเท่านี้ดอกคำใต้ครับแม่นแล้วครับฟังมินนี่กำลังรถเหมือนกันเนาะครับโอ้ครับจำหน้าได้ละตะกี้บนไซมัวครับครับท่านนายกดอกคำใต้ครับฟังมินครับกำลังรถตอนนี้มาเจอแม่กาขอมาดูพื้นที่ครับเพื่อที่จะได้หู้มวลน้ำสถานน้ำแล้วก็จะได้วางแผนน้ำพุ่นเห็นทุกเนาะครับเอากู้ภัยเขามาช่วยด้วยเอากู้ภัยดอกคำใต้เขามาช่วยด้วยครับมาหลายนายเนาะเรือท่องแบนอย่างต่างๆที่เขามีอยู่มาช่วยกันคนของเนาะครับครับผมท่านนายกดอกคำใต้ครับครับท่านนายกเห็นสภาพน้ำนี่โอ้โหค่อนข้างนี่น่ากลัวนะครับเนาะน้ำตรงนี้มันจะไหลไปไหนก็ลงกว้านเข้าไม่ต่ำเนาะเขาลองไม่ต่ำแล้วเขาลงกว้านแม่ฟังนึงเดี๋ยวจะไปบ้านหวายด้วยอืมฮะต้องดูครับไปทางไหนก็ไปได้น้ำแห้งกันนะครับครับเอาละครับทุกท่านครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆให้หน่อยครับครับตอนนี้กับผลนักศึกษานะครับออกไปอยู่ข้างนอกกันนักละนะครับอยู่ห้องไหนลูกห้องนี้เหรอครับอยู่ข้างในเหรออ๋อครับตอนนี้ออกมาละโอ้เป็นห้องลูกเงาด้วยเหรอไม่ต่ำเลยอันนี้เหรอฮะอ้างไม่ต่ำนะไม่ต่ำตอนนี้เขาไม่ได้ระบายนะครับเพราะว่าน้ำมันกระเริ่มตั้งไหนบุญเหรอฮะหน้าหมอน้ำบุญมาเดียวนี่หน้ามิดหลังคาแล้วกะมันมิดหลังคาแต่เจ้าแล้วครับมาเดียวนี่มันลดลงมาละโอ้ฮะครับเดี๋ยวไปพอหน้าหมอครับดอกครับครับทุกท่านครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์พี่ถ้าเขาไปหน้าหมอไปตั้งไหนต่อไปดูเขาต้องอ้อมอ่ะไอ้ถ้าเขาไปหน้าหมอดีหน้านั่งน้ำบุญไปจะไหนออกหน้านี่แหละใต้มือแล้วครับลงไม่ได้ตอนนั่งเลยน้ำนั่งอยู่มือเหรอใช่ตอนนี้น่าจะนั่งอยู่ดิได้นั่งอยู่เดี๋ยวไปดูสภาพแห่งตีนนะครับเนาะให้ทุกท่านฟังออกเลยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่ลืมเลยที่เพื่อนในงานสถานการณ์ครับของสวทพยาวครับสร้างการทั้งหมู่ข้อมูลข่าวสารนี่ครับทุกท่านครับเอากําแป้งนี่โยนเลยครับครับอันนี้บริเวณนะครับหน้าหมอพะเยานะครับแม่กาครับครับผมทุกท่านครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเด้อโอ้อันนี้เป็นห้องน้ำนะพี่เนาะครับต้องดมยาเลยนะครับห้องอยู่ไหนลูกชั้น2ไม่เป็นไรนะแต่มาช่วยเพื่อนอยู่ครับโอ้เมื่อเช้าห้องแถวนี้ขึ้นหมดไหมลูกหลังห้องถึงครับถึงเลยเหรอฮะของเต็มหมดเลยเสียหายเยอะไหมครับเยอะอยู่เหมือนกันนะลูกเนาะครับครับอยู่ปีอะไรกันแล้วครับปี5แล้วครับครับอันนี้ก็แพงมันล้มเลยเหรอพี่ใช่ครับมันล้มครับมันล้มเลยนะฮะมันต้าน
น้ำไม่ไหวเนาะใช่ผมคิดว่าน่าจะล้นจากคลองมาแล้วมันก็ท่วมนี่เนาะอันนี้สายไฟเขายังไม่ปลดใช่ไหมยังมีไฟอยู่ดับไฟแล้วใช่ไหมไฟแล้วครับครับอันนี้เป็นไฟฟ้าแรงต่ำของหอฮะน่าจะดับไฟไปละไม่น่าดับนะพี่ในหอนี่มีไฟใช้อยู่นะครับจะเห็นว่าตึกนี้พวกนี้ตึกนี้ดับหมดแล้วตึกนี้ดับเลยใช่ไหมตึกนี้ดับแล้วโอ้ไม่เช้านี้ขึ้นมาข้างในหมดเนาะเสียหายหมดครับของเด็กๆครับโอ้อันนั้นนั่นก็หอพักเหมือนกันเหรอพี่บ้านนั่นบ้านเนาะครับครับอันนี้บ้านของประชาชนนะฮะหอพักอีกต่างหากฮะเยอะเลยครับไกลๆนู่นครับน้ำมากเลยนะฮะตอนนี้ครับโอ้มันพัดขยะพัดสิ่งของอะไรต่างๆล้อแม็กใครเอ่ยมาลอยอยู่ตรงนี้ตุ๊บปองตุ๊บปอง3 2 300ครับนี่โอ้ครับครับสวัสดีครับชั้นบนไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะครับมาช่วยเพื่อนๆอยู่ครับครับอันนี้คือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากนะครับต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากไม่มีอ่างไม่มีเขื่อนอะไรแตกนะฮะเมื่อเกินนี้เนื่องจากมีมวลฝนปริมาณฝนตกในพื้นที่แม่กานะครับแล้วก็ในส่วนของอำเภอเมืองพะเยาค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเท่าที่ทราบมาข้อมูลประมาณ100กว่ามิลลิเมตรเกือบ200มิลลิเมตรนะครับต่อชั่วโมงเนี้ยก็เลยมีมวลน้ำขนาดมหึมาอยู่ในพื้นที่นะตอนนี้มันก็ระบายลงอยู่ที่ต่ำนะฮะตอนนี้มันก็หลากท่วมหอพักแถวหน้ามหาวิทยาลัยพะเยานะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งหน้ามอพะเยามหาวิทยาลัยพะเยานะฝั่งทิศตะวันออกนะฮะฝั่งทิศตะวันออกนะฮะฝั่งที่มีการสร้างทางรถไฟครับอ่ะเริ่มกวาดเริ่มล้างกันแล้วฮะครับเริ่มกวาดเริ่มล้างกันแล้วนะครับเนาะครับถ้าล้างช้ากว่านี้เดี๋ยวมันจะติดเหนียวหนึบหนักเนาะเป็นไงลูกสัมภาษณ์หน่อยกวาดไหมก็ตกใจอยู่ค่ะตกใจไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนแต่เพื่อนเราทุกคนตรวจเช็คหมดแล้วทั้งหมดปลอดภัยนะลุงเนาะครับไม่ได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บอะไรเลยครับผู้ปกครองทั้งหมดก็สบายใจได้ทางมอพะเยาทางเจ้าที่ทั้งภาคส่วนผู้ว่าอะไรต่างๆของพะเยาเราก็เข้าพื้นที่ช่วยเหลือเด็กๆกันทั้งหมดแล้วเนาะครับจากจังหวัดไหนแล้วลูกหนูอยู่ชัยภูมิชัยภูมิมาไกลเลยนะครับก็มาจากปาจีนครับหนูมาจากไหนครับแพร่นี่ชลบุรีเหรอลูกครับฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนหน่อยลูกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะทางพะเยาเราดูแลอยู่ค่ะไม่ต้องห่วงค่ะครับดูแลเยอะเลยค่ะมีคนดูแลเยอะพ่อมาหาเยอะเลยค่ะครับตอนนี้แม่ๆเขากำลังไปทำกับข้าวมาให้ลูกๆกินอยู่ครับครับผมครับครับแล้วแบบมันของร่างจ้านี่ติดนี่นะติดครับไปแล้วครับเนาะครับอันนี้กำลังไปล่างช่วยชาวบ้านล่างน้ำท่วมดีเชียงหายมาถึงสี่ทุ่มมาจับตัวนี้นะครับในน้อยเห็นน้อยเดี๋ยวเจ็ดม้วนเขาแจ้งเข้าพื้นที่ครับครับครับเดี๋ยวไปดูสถานการณ์ข้างนอกต่อฮะครับแต่เจ้านี้ขึ้นสูงอยู่บนไหมเนาะขึ้นถึงนี่แล้วแหละฮะเอาลอยโคลนหมดแล้วเนาะครับรถก็ย้ายขึ้นมาได้เนาะทันก็ทันเราอยู่หอไหนหอเนี้ยเหรอครับหอเนี้ยนะครับครับเป็นไรเดอร์อยู่ครับเดินขึ้นมาคือครึ่งพันละอันนี้เริ่มมาเคลียร์รถแล้วครับอันนี้น่าจะจอดอยู่ข้างล่างเนาะใช่ครับย้ายกันขึ้นมาครับโอ้ครับเคลียร์รถนะครับเข้าหมดไหมครับหมดเลยเนาะครับโอ้ฮะขึ้นเยอะไหมข้างในเต็มเลยครับถอดขั้วแบตเลยใช่ไหมฮะน่าจะถอดละอ่ะครับถอดข้อแบตแล้วก็อย่าเพิ่งสตาร์ทนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับช่วยกันเอามาอ๋อคุณน้องครับข้อแบตยังไม่ถอดนะฮะทางนี้ดีไม่เป็นไรครับรถมันติดได้แล้วรถติดได้แล้วนะแต่ข้างในอยู่เนาะอ๋อครับครับแต่ว่ายังไม่ให้ขับเคลื่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าน้ำเข้าเกียร์ไหมใช่ใช่ครับทางที่ดีก็ต้องเช็คก่อนเนาะครับคันนี้ก็เหมือนกันสูบน้ำออกแล้วฮะสูบน้ำออกโอ้แต่คันนี้เกียร์เหมือนกันแต่ว่าเครื่องติดแล้วนะไม่เข้าเครื่องครับโอเคครับช่วยกันดูแลเนาะพี่ๆเนาะครับขอบคุณมากครับช่วยกันดูแลมันเป็นภัยครับอ่ะไปดูการทำงานด้านนอกต่อฮะกี่เข้าแล้วครับห้องต้องกันเนาะครับครับ
ครับเจ้าที่จากเจ้าที่ทหารนะฮะจากกองทัพบกมทบ34พะเยาเหรอครับครับครับเข้าพื้นที่ช่วยเคลียร์ของครับครับสวัสดีครับครับทุกหน่วยงานครับเข้ามาช่วยกันหมดแล้วครับตอนนี้ฮะมทบ34ก็เข้ามาช่วยกันเคลียร์ของครับช่วยชาวบ้านทุกชาวบ้านทุกของน้องๆครับเดี๋ยวไปหอพักอื่นครับไปดูบริเวณอื่นๆต่อนะครับอย่าเพิ่งออกไปไหนนะฮะช่วยกันนะครับสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยาฮะที่ตำบลแม่กาบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาครับซึ่งมีน้ำป่าไหลหลากครับเนื่องจากเมื่อคืนนี้มีฝนตกหนักในพื้นที่นะครับแล้วก็มีปริมาณฝนค่อนข้างเยอะครับอันนี้ก็น้ำก็ไหลลงคลองซอยต่างๆนะครับเยอะมากครับตรงที่ต่ำตรงไหนมันก็จะไหลไปหมดนะครับ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 อันนี้บริเวณด้านนอกนะฮะมีมวลน้ำเหมือนกันครับไหลมาเยอะเลยสวัสดีครับท่านนายกครับท่านนายกสุมิตรากันธมิตรนายกเทศบาลเมืองพะเยาครับตอนนี้เอาทีมกู้ภัยกู้ชีพของเทศบาลมาช่วยใช่ไหมครับท่านนายกครับน้ำข้างในเยอะฮะเยอะมากแรงมากเลยท่านนายกครับตอนนี้เราวางเพื่อจะไปในต่างอ๋อฮะจากข้อตอนนี้จังหวัดต่างก็ได้เตรียมการที่จะนายกของจังหวัดเนื่องจากน้ำตรงนี้เป็นน้ำป่าไหลหลากที่แม่กามันเป็นต้นน้ำก็จะไหลลงสู่ลำน้ำแม่ต่ำแล้วก็จะเข้าเมืองเหมือนกันตำบลไม่ต่ำนะฮะก็แล้วก็จะระบายเข้าสู่กวนตอนนี้ท่านนายกมาติดตามมวลน้ำเพื่อที่จะแจ้งให้พี่น้องประชาชนในฝั่งริมน้ำแม่ต่ำแจ้งไปก่อนแล้วตอนนี้แจ้งมาแล้วนะฮะให้ยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระมัดระวังมวลน้ำนี้ที่จะไหลลงไปในพื้นที่ของตำบลแม่ต่ำแล้วก็ในบางพื้นที่ของเมืองอ๋อฮะท่านนายกสุมิตรากันธมิตรนะครับนายกเทศมนตรีเมืองพะเยานะฮะตอนนี้ก็มาติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็แจ้งประกาศเตือนให้พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองพะเยาได้เตรียมพร้อมรับมวลน้ำมหาศาลที่จะไหลลงไปในเมืองต่อครับขอบคุณท่านนายกครับครับครับผมท่านนายกสุมิตรากันธมิตรครับครับพร้อมกับทีมงานนะฮะโอ้สองน้ำแห้งลุยไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นต่อครับสวัสดีครับคุณพี่ทหารครับครับตอนนี้นำเจ้าที่ทหารจากมทบ34มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับหลายนายมากเลยครับหลายชุดนะครับเสร็จไปแล้วซอยครับเสร็จไปแล้วซอยเดี๋ยวเข้าไปซอยนี้ต่อครับผมซอยข้างด้านนั้นก็ช่วยเคลียร์หมดละครับเป็นบางส่วนละจุดหน้ามออีกจุดครับจุดหน้ามอตอนนี้น้ำเริ่มลดหรือยังครับไม่ทราบเหมือนกันครับตอนนี้ขาดการติดต่อครับการติดต่อต่างคนต่างลงพื้นที่ไปช่วยงานเนาะครับขอบคุณมากครับครับผมคุณพี่ทหารจากมทบ34พะเยากองทัพบกสู้ๆครับครับป่ะตามกันต่อให้ไปดูหน้ามอพะเยาครับสวัสดีท่านนะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะฮะไวมากครับแอดมินนะฮะผมดีเจชาติครับเพิ่งไปช่วยเหลือพี่น้องเชียงรายกลับมาเมื่อคืนนี้ไปช่วยกันล้างบ้านครับล้างบ้านให้กับชาวบ้านที่เขตในเมืองนะครับแล้วก็ไปลุยโคลน 2-3 วันครับเดี๋ยวลงดูพื้นที่นี้หน่อยครับเอาครับตรงนี้ก็มวลน้ำเยอะมากครับอันนี้เริ่มลดลงไปบ้างแล้วนะฮะวิ่งลุย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 สวัสดีครับเอาป้ายน้ำป้ายน้ำสวัสดีครับฮะไปพอต้องพูดไหมกี้น่ะไม่หอเองก็หอบินใจน่ะครับอันนี้น้ำตั้งแหมลายมือเหรอนี่น้ำฟังน้องพูดนี่มันฟังพูดมาล่ะมันไหลก็อันแต่เจ้าขึ้นมาเจ้าขึ้นมาเพ่เนี่เจ้าขึ้นมาบนเพ่เลยกะเอ๋อนี่มันห้องเรือนรถดอกคำใต้มาจ่อยเอาพ่อหมูเปิดติดกันท่านครับขังน้ำในบ้านในบ้านตอนนี้ยังมีอยู่ล่ะของไม่ได้ใช่ยังอ่ะเดี๋ยวขนออกหมดละปลอดภัยแล้วเนาะขนเนาะขนปลอดภัยบ้านพี่สาวนี่กับเอาครับนี่แหมไม่ได้สักยังอ่ะบ้านลายปลากล้วยนี่ลายปลากล้วยนี่นะเอาเดี๋ยวนี้ย่างหัวขึ้นสูงเนาะย่างหัวเอาขึ้นมาหัวไว้ที่สูงหัวไว้ที่สูงนะครับเอาบ้านนี่แม่ไหนก็น้ำกุ้งคอเลยกะป้ายออกมาได้ตันอยู่เลยไหมล่ะเนาะสักผ้ามันโยกผ้ามาตากันหรอเอาครับมันได้3ขั้นมันได้3ขั้นกุ้งขอครับออกมา
้อนเจ้าอ่ะข้าวูเดี๋ยวห้าเดี๋ยวพุ่งแง้วมันปล่อยอย่างนั้นน่ะเอาข้าวเนาะข้าวมันแช่น้ำเอาวูครับข้าวแช่น้ำหมดแล้วครับโอ้น้ำไวมากนะพ่อเนาะไม่มีร่องนะแถวนี้นะไม่มีนะพ่อไม่มีนะลุยได้นะพ่อเนาะลุยที่จอดรถครับมาลุยกับคุณพ่อหน่อยให้รู้ให้เห็นเอาขึ้นนี่ป่ะฮะขึ้นเพื่อฮะมุนนุ่มๆช่วยป้อลากยิ้มมันลื่นนะครับทางนี้มันลื่นตรงนั้นเดินได้ครับตรงนั้นพื้นเทตรงเอาครับในบ้านครับครับตอนนี้ตัดไฟแล้วมึงครับป่ะตัดแล้วครับตัดแล้วเนาะเอาข้าวเอาลงแล้วเนาะครับปลอดภัยละเอามามีเลยครับตู้เสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังนี่นักขนาดครับหลังนี่นักล่ะแต่เจ้าขึ้นห้วยแล้วดอกเจ้าแค่ไปเข้าหน้าต่างเหรอเจ้านะครับประเดี๋ยวนี้รถไปจัดนักแล้วเนาะรถจัดนักแล้วครับเอาไหลลงมาเฟ่หมดอ่ะครับเข้ามันไหลไปกับมีแหละพี่มันไหลออกนะมะเขาเอาไว้นี่เลี้ยงนี่นะแล้วมันไหลไปหมดดิไหลไปหมดเดี๋ยวจะไปไหลเก็บมั้งเนาะไปเก็บเอาอันนี้เป็ดเข้าโอ้เออมันจะแตกมันแตกฟองกันมั้ยสอตอกมามัดสอเจียกมามัดกันเอาครับพูดกับไม่ได้ขนชักยานเนี่ยครับเออไม่เจอหลังพูดมันเกยท่วมเกยน้องอีกเอาไปมันเกยล่ะโอ้หนักขนาดเนาะครับเนาะครับญาติพี่น้องช่วยกันนี่บ้านนี่ปอบบ้านปีครับโอ้ฮะหน้ามันมาถึงบ้านนี่ประมาณกี่โมงบ่มันเริ่มขึ้นแจ้งแล้วหกโมงครับครับน้ำกับขึ้นบับเลยครับน้ำเดียวขึ้นมับเลยครับนับเป็นนาทีเลยเนาะครับคนยังบัดตันเอายังตันกับตันนั่นน่ะเนาะตันไหนกับตันนั่นน่ะพอระดับน้ําตามตู้อะไรกันครับหน้ามันขึ้นหาตู้ที่ไม่นอกดาวอย่างนี้มันจะค่อนข้างนี่หันสภาพครับครับโอ้ตะวาก็ไปช่วยพี่น้องเพียวกันดีจังหายขนควางกันมัดเตอของมันกันครับป้ามาขนเข้าเนาะป้าเนาะช่วยกันเนาะครับมันลำบากขอพักหน่อยผมกันหมดเลยครับไปโรงเรียนก็เป็นอย่างนั้นแหละการระบายน้ำอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้แล้วเนาะมันหินไปตัวนึงครับครับผมโอ้โหครับอันนั้นจะเดินลุยไปไหนครับของในบ้านหลังโน้นเหรอฮะตามไปดูเลยครับเดินไปได้ไหมมันมีเรือท้องแบนขอกำลังทหารมาช่วยก็ได้นะเดี๋ยวขอทหารหน่อยไปเดินไปตรงนี้นิดนึงมันจะมีเจ้าพี่ทหารอยู่ปากซอยอยู่บัญชาการเหตุการณ์ตรงนั้นขอทหารมาช่วยที่นี้สัก5นายได้เพราะว่าตอนนี้ทหารเข้าไปที่หอพักข้างในก็เริ่มเคลียร์เสร็จละเอาทหารมาช่วยขนของชาวบ้านก่อนครับเดินลุยคุณพี่ไปไม่ไหลนะครับไม่ไหลนะน้ำแรงเหมือนกันนะไม่แรงนะครับครับน้ำเยอะมากครับขึ้นเข่าผมแล้วฮะคุณพี่ด้านหน้าสูงครับเดินไปช่วยกำลังใจชาวบ้านครับช่วยกันขนของอันนี้ตัดไฟเลยใช่ไหมครับตัดไฟแล้วนะกลัวไฟดูดชาวบ้านตัดแล้วนะฮะครับดีๆแล้วครับครับเดี๋ยวเดินไปดูพี่น้องชาวบ้านด้านในครับช่วยเหลือกันออกมาข้าวของอะไรต่างๆเดินลุยน้ำครับเมื่อกี้ฮะที่หอพักที่ผมไปไลฟ์เมื่อกี้ฮะนี่ฝั่งหนึ่งฮะครับอันนี้เป็นสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากนะครับที่แม่กาครับ
ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาฮะบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยานะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับฝั่งหน้ามอหน้ามหาวิทยาลัยนะฝั่งทิศตะวันออกครับก็ได้รับความเสียหายกันไปครับหน้ามอจะได้เรียกขาครับอ๋ออันนี้เป็นโฮงสีเข้าแหละครับโฮงสีเข้าครับเป็นบ้านเป็นยูฟี่ครับในครับน้ำท่วมโอ้โหอันนั้นตู้เย็นไหลไปในโฮงสีมั้งล่ะครับตู้เย็นอยู่ไหนครับในบ้านล่ะครับตะกี้เหรอโอ้ฮะถึงต่อเลยเนาะมันคือลูกแม่ตายครับหน้ามันเข้าหน้าตังแล้วแหละพี่เข้าหน้าตังเลยป้ายออกกันไหมอยู่นอกกันเนาะเจ้าโอ้โหครับพี่ร้านข้าวผู้คนทำเลี้ยงมาครับกี้นะเอาเหงาครับเมียปีเพราะเราหน้ามันตังไปหายแต่ไรปากโอ้เนาะตั้งหลังนี่เป็นคล้องมือพี่เป็นข้างบุญครับข้างบุญนี่เหรอไอ้นี่บ่เป็นนี่บ่เป็นเนาะอ๋อนี่เป็นนะนี่หงสีเราโอ้โหครับฟื้นฟูให้มันเยียวยากันให้มันนั่งอยู่เนาะครับถึงวันนี้เอาสีเข้าอยู่เหรอสีเข้าสีอยู่เนาะต้องอย่างไรเดี๋ยวเอาอย่างไรเนาะต้องแชร์ต้องเช็คล่างกันเนาะตั้งแต่เป็นห้องเหนียวอ๋อปุ้นน่ะนะถังน้ำแข็งตีไม้อย่างเขายึกเขายึกทั้งละเป็นยังนะเป็นห้วยครับเป็นห้วยล่ะเป็นห้วยนะโอ้โหแต่มันเออมาเยอะครับบ้านหลังพูดกำแพงถ้ากำแพงกว่าทั้งเนื้อพื้นจะติดพวกกับพื้นอันนี้กำแพงมันทะลุไปแล้วมึงเหรอหน้ามันก็เลยพองไม่พองแล้วเนาะครับครับโอ้ครับครับมาช่วยกันเออพี่ทหารมาช่วยยกของละบอกรับพี่ทหารเขาใจดีลงพื้นที่กันตั้งแต่เช้าแล้วครับทราบข่าวก็ระดมพลกันเข้ามาครับมาช่วยชาวบ้านทุกชาวบ้านทหารมาได้ยกต่างยกละช่วยกันนะเดินลุยมาอันนี้เอาเลี้ยงอย่างนี้ได้เลี้ยงแต่หน้ามันท่วมแต่ว่าไม่โหมามันถึงงานรูปเนี่ยจักไสหมดแล้วมาได้แล้วพี่เดี๋ยวมันก็ระบายออกน้ำคู่ก่อยตักออกระบายมาได้นอกจากเจาะน้ำคู่ก่อยตักออกมาตุ๊บมาพี่จะได้ของเดี๋ยวมันก็ระบายออกละโอ้ไม่ตักออกจ้าน้ำคู่ไหมก่อยตักออกทหารมานี่โอ้ปุ่นเนี่ยฝั่งในบ้านปุ่นเนี่ยครับเออมานั่งเก้าต้องมาดูว่ามันได้จะแรงหรือเปล่าน้ำห้าค่ะเข้มข้นนี้ครับเอาครับตัดไฟแล้วครับให้มีละครับพี่ทำโป๊ะเจนฮะเมื่อแล้วอย่าไปเอาออกจะได้พลล็อกฮะป๋าความเหรอปกกันไอ้ยังคนโอ้แอนเขาแอนจิตด้านไหนครับไอ้ยังเอาคนมาก่อนไอ้ยังอายุนี่อัดตักตัวมั้ยครับไอ้ยังนี่นี่เอาไปก่อนต่อนี่มันลูกคนละไอ้ยังนี่โอ้ไม่ไรไม่ไรพ่อพูดแบบเปิดเผยนะพี่เอาเก้าอี้นี่ตั้งยกวางบนเก้าอี้อันนี้อย่างหางนกอะบ้านนกเปิ่นบ้านนกเปิ่นครับโอ้ครับทานมาแล้วครับครับช่วยยกของขึ้นที่สูงครับอันไหนที่มันไม่เสียหายก็ตอนนี้เปิ่นตัดไฟหมดแล้วลูกตัดไฟหมดแล้วครับครับนะร้อนผมไม่บ่นว่าไม่มีเฮ้ยร้อนครับคือเย็นอย่างนี้ถ้าไว้บนมันก็เดี๋ยวรอหน้ามันลดกันบอกหรือว่าเขาจะขนไปไว้เลยขนไปก่อนบอกว่าขนทวนให้มันเถินจะอ่านก่อนเออเถินไปก่อนก็ได้แล้วพี่มาจากมาก่อนนะมาแล้วครับถ้าหน้าหมอกสูบหน้าหมอกกันเอาขูดเอาไปเอามาหุ้มไปไหนทั้งหน้าหมอกดีกว่าถ้าหมอกทั้งหน้าหมอกดีกว่าเนาะหน้าหมอกดีกว่าถ้าเอาของไปไว้นอกมันจะเหี่ยหายยายยาเพราะว่าหมดเอาไปทางใดเออครับไม่ละเอาหน้าเอาไว้ก่อนช่วยกันมีหน้าหมอกของทั้งหน้าก็ช่วยกันเก็บแต่เพื่อกันหน้าเข้ามาเนาะแต่นี่หน้ามันนั่งไม่ได้นี่กันไม่ได้หน้ามันกันอ่องเห็นแล้วเนาะครับครับได้ครับช่วยกันครับโอ้นี่ไงใบเจี๊ยบลูกหมูแก้หน้าไหมล่ะ
เดี๋ยวไปตากได้ก็ดีอยู่เอาไว้วางของตรงไหนมันพี่ครับอาหารช่วยประชาชนครับเก็บของหรือของทุกชาวบ้านก็มาช่วยกันนะครับสู้ๆเจ้าคนพะเยาไม่ทิ้งกันขอบคุณมากครับทหารทำให้ทุกอย่างโอ้สุดยอดครับส่งกำลังใจทุกคนทุกท่านนะครับอ่ะช่วยกันครับเดินลุยหน้าเหมือนนี้ครับเก็บของครับเอาน้ำโป้มาต้องห้าแล้วก็ลงมาลุกๆละถังๆก็ได้พี่น้ำโป้ถังก็ได้ครับบ้านใกล้บ้านหิมหยาดพี่น้องก็มาช่วยกันครับเอาละครับครับพี่ผู้หญิงไม่ต้องไปทั้งบุญมาเลิกนะครับยังคือที่นี่มันสูงเนาะที่นี่มันสูงล่ำไปครับที่แท้หน้ามันจะเข้าแต่ว่ามันเอามีกั้นแล้วมันหนีเข้าในตะเกินมันไม่เกยหน้ารักอีกพี่มันก็มีครับหน้ามันเลื่อนล่นห้วยมาล่นห้วยมากับมีมันเยอะยังนี่ปีนี้มันนั่งน้อยเนาะครับครับตะเกินตะเกินฝนมันตกหนักในบ้านเฮานี่เหรอนะครับเยอะมากฝนตกตั้งแต่ประมาณตีสองตกหนักขนาดเลยล่ะลึม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 ไม่ได้ยิงอย่างเลยมั้งเหรอครับไม่ได้ยิงอย่างยิงได้ยิงเสียงกับฝนเลยแล้วมันยังฝนยังประมาณกี่โมงวะเดี๋ยวสี่ตีห้าหกโมงม้วนหน้ามาเลยขึ้นมับเลยตันอย่างกับตันน่ะเนาะแล้วลูกๆเหรออ๋อฮะดีดีครับมีเด็กน้อยมันก็ยิดอยู่เนาะครับโอ้ครับทหารมาช่วยห้าหน้าออกบ้านแล้วครับครับครับโอ้กองเสียหายมากครับนะหูเนาะบานไว้ครับอันนี้เป็นหงสีครับช่วยกันหงสีเขาครับเอาละครับเดี๋ยวเขาไปดูชุดอื่นต่อครับสวัสดีทุกท่านครับอันนี้เป็นสาการน้ำปลาไหลหลากนะครับบ่มีอ่างแตกบ่มีเขื่อนแตกนะครับเป็นน้ำปลาไหลหลากนะครับเราต้องดื่มตะนกนะครับบ่แม่พี่น้องครับทุกผักส่วนตอนนี้ด้วยการบูรณาการของทางจังหวัดพะเยาครับก็ลงพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือบ่แม่พี่น้องประชาชนกันตั้งแต่เจ้าแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นทางจังหวัดผู้ว่าปอพอทหารตำรวจกู้ภัยกู้ชีพครับเข้าพื้นที่แม่กากันแต่เจ้านี่บึดบึดเบ้าๆแล้วนะครับเนาะกลับมาช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ติดลำน้ำห้วยแม่ต๋ำนะครับครับช่วยกันห้าหน้ามอกบ้านครับมาได้นะปีหลังบ้านเท่านี้มันเป็นน้ำห้วยอย่างห้วยแม่กาอ๋อห้วยแม่กาก็จะไหลไปห้วยแม่ต๋ำครับตอนนี้บ้านหดบนหดตรงบ้านไหนเนี่ยน่าจะท่วมนะโอ้บ้านหดตรงบ้านไหนนี่เข้าไปทางไหนนี่เขาหน้าด่านเก่าเนี่ยครับอ๋อครับที่ว่าเป็นเป็นสะพานข้ามพวกไหนนี่ไงอืมอันนี้ก็มีส่วนเนาะการระบายน้ำเนาะโห้มันตื้นอยู่แล้วต้องมีการวางแผนเนาะหันข้างนี้แหละนะฝากครับทางผู้รับผิดชอบเนาะเพราะว่าจะเป็นแม่กาจังหวัดทุกฝ่ายทุกส่วนครับลูกหลอกมวยอ่ะน้ำมะแกงตองกำลังไหลมาล่ะเนาะเงี้ยของขึ้นที่สูงกันเนาะครับป่ะจะไปติดตามทางไหนต่อครับขอบคุณวิวิทหารนะครับสู้ๆครับช่วยชาวบ้านได้รับผลกระทบครับนี่แต่ตอนนี้หน้ามันเริ่มลดละครับไปดูสถานการณ์ที่อื่นต่อครับอันนี้หอพักตะกี้นะตีไปไล่กี้นะครับแต่น้ำก็ไหลแห้งอยู่นะครับตอนนี้ครับ
ครับน้ำรถล้านั่นก็ไปช่วยกันเพียวขี้เหอะขี้ยาต้องระมัดระวังหน่อยครับนั่นนะครับคือได้นะพี่เนาะอินดูชาวบ้านได้หน้าหมอหน้าหมอรถของคลืบเลยแหละตัวนี้ล่ะครับไปขอตะบุญครับครับพ่อแม่พี่น้องครับอินดูบ่นครับเหตุการณ์น้ำปลาไหลหลากครับหนึ่งจากฝนตกในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาในตีเมกานะครับตกกันประมาณตีสองเนาะครับตกยังนักหนาสาหัสเลยนะครับน้ำนะฝนนะฝนตกนักจะทำให้มีเหตุการณ์น้ำปลาไหลหลากครับบ่มีเขื่อนบ่มีอย่างแตกนะครับบ่มีอ่างอย่างแตกสักอย่างแต่มันเป็นน้ำปลาไหลหลากนะครับนี่กับบ้านเจอกันล่างเจอกันดูครับสวัสดีทุกท่านนะครับส่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภัยนะครับเนาะปีนี้ตั้งผังเหนือเฮาน้ำหนักขนาดครับวางก่อนกับแม่สายเชียงหายวันนี้มาหน้าหมอพะเยาไงล่ะไอ้ครับมาพอน้ำแล้วครับล่ะครับจะไปช่วยกันเนาะญาติพี่น้องกันช่วยกันป่ะครับมาสะท้อนให้พอเนาะครับอันนั้นกับแบกของมาละช่วยกันหนีน้ำได้สองไหมน้ำหมอครับน้ำหมอรถของขลึบครับไล่อยู่ครับมีหูครับครับขอบคุณเจ้าขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องครับจากสปทครับกรมประชาสัมพันธ์ครับเฮามาติดตามสถานการณ์น้ำปลาไหลหลากของพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับป่อป่อบ้านอยู่ไหนวันนี้แต่เจ้ามันพร้อมถึงก็รีบๆพันล่ะตึกลุมมันล่ะครับ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 เอาครับอันนี้ก็เตรียมเข้าเตรียมของเอาไปแจกกันแหละเปล่าล่ะเอามาส่งให้หน่อไม่แจกให้หน่อท่านพระคุณเจ้ากับมาช่วยครับมาพอละครับเดี๋ยวไปดูสถานการณ์น้ำแห่งหลายตีครับนมัสการครับสองขอน้ำเย็นมาหนูปะล่ะครับโอ้ยยายกลางไปวัดกันครับโอ้โหตะปูน้ำท่วมกับบ้านยายบ้านนี้กับบ้านยายท่วมอยู่เจ้าไปถามยี่ปุ่นกับเอามาไปได้อ๋อแต่ตอนนี้ลดแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปวัดต่อเพราะวันนี้12เป้งเนาะคนเหนือเขาต้องไปตานสำหรับกับข้าวกับป๋าครับขับไปดูสถานบริเวณด้านหน้าต่อไปครับครับตอนนี้ผมเดินมาบริเวณถนนใหญ่นะครับถนนซูเปอร์ไฮเวย์บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาครับก็ค่อนข้างดีจัดจราจรรถนักนะครับการจราจรแออัดจะได้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่จะเข้ามาทั้งนี้นะฮะพอด้วยนะครับเน้อสวัสดีครับเลี้ยวครับตอนนี้ความจืดเหลือจากเชียงหายกับถอนทับลงมาละนะฮะขายหน้าหมอพะเยาเนี่ยจะต้องไปช่วยตื่นต่อนะฮะแต่ตอนนี้แม่กานี่โดนแฮมนะครับครับท่านได้ดีจะพานมาตรงนี้ก่อนใช้ความเลี้ยวต่ำกันแล้วกันนะครับเน้อระมัดระวังครับครับตอนนี้บ้านเรือนของพ่อแม่พี่น้องนี่ก็อันใดดีใกล้น้ำใกล้ห้วยกับขนของขึ้นมากันหมดแล้วครับครับคุณสมัยครับนักหนาปลาปั้นครับเดินไปจังไก่ล่ามกันครับอิดอั
นี่เป็นบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยานะครับมาเลยตั้งบ้านน้ำท่วมกว่าครับอยู่นอกนี้ล่ะฝั่งนี้น้ำลดหรือยังครับลดละแต่ยังท่วมอยู่ใช่ไหมครับอ๋อครับไปดูเด็กๆนะครับคนเราปลอดภัยปลอดภัยครับแต่ครับสิ่งก็เสียหายไปเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของรถเนาะมอเตอร์ไซค์รถใช่ครับที่เป็นหลังๆนี่ก็ท่วมอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะมันเป็นอ๋อเป็นบนเนินเนาะครับแต่มันพัดมาจากทางโน้นทางโน้นนะฮะทางโน้นนี่มันเป็นร่องน้ำเหรอลูกตรงนี้เป็นสระน้ำเป็นสระน้ำนะฮะแต่ไกลๆโน้นเป็นร่องน้ำเนาะใช่ครับเป็นคลองโอ้เป็นคลองครับครับเยอะเหมือนกันครับความเสียหายครับหอพักเด็กๆครับแต่เด็กๆปลอดภัยครับไม่เป็นไรครับส่งกำลังใจให้นะครับรายงานสถานการณ์นะครับผู้ปกครองทุกท่านที่ส่งบุตรหลานมาเรียนมหาวิทยาลัยพะเยาก็สบายใจในระดับหนึ่งนะฮะเด็กๆปลอดภัยทุกคนนะฮะไม่มีอะไรนะครับมีแต่ทรัพย์สินบ้างเล็กน้อยฮะที่เสียหายนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูบริเวณด้านหน้ากันต่อครับตรงนี้รถละก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกหน่วยงานมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยนะครับที่มาช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับเอาอู้กับแกไอ้ยังคุณดีบอะไรครับอย่าไปมีอย่าไปตัดไฟเสียบางทีโอเคครับครับคุณดิมมอนิเตอร์อยู่ฐานนี้ล่ะเฟิร์นแอนบิมล่ะขอกินน้ำหน่อยครับแอดมินคอแห้งแล้วครับเดี๋ยวไปดูบริเวณหน้ามอพยอมต่อครับไปซื้อเปิดน้ำมือเลยกินข้าวกันหรือยังลูกๆกำลังเก็บของกันอยู่เนาะครับหนีน้ำมาเหมือนกันครับเด็กๆเนาะเพื่อนๆ เราปลอดภัยทุกคนนะลูกเนาะครับไม่เป็นไรครับสู้ๆกำลังจุ่ยเช็คมอเตอร์ไซค์นะครับเนาะครับคว้าแบตอย่างกับถอดลื้อกันไปครับเช็คซ่อมกันครับช่วยกันเท่าที่จะช่วยได้นะครับอ่ะสู้ๆครับภาคส่วนราชการก็ช่วยเต็มที่ครับครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมการไลฟ์สดนะฮะของสวท.พะเยาครับโดยการมอบหมายของท่านผู้อำนวยการท่านผอ.สมรัตน์มลิลาครับให้ผมดีเจชาตินะครับหรือว่าไอ้แก้วลงพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากบริเวณตำบลแม่กาหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาครับ
ดยการอำนวยการของท่านเหมือนใจวงใหญ่ครับผู้อำนวยการสำนักประชาพันธ์เขต3เชียงใหม่และภายใต้กำกับดูแลงานของกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้ดูได้ชมเหตุการณ์จริงปัญหาจริงที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อให้ทุกท่านได้ดูได้ชมแล้วก็จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนกันต่อไปครับเอาละด้านหน้านี้ก็ครับเดี๋ยวขอนั่งรถใกล้อยู่ครับครับเดี๋ยวเราไปหน้าครับขอนั่งรถแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างทางก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหน้ามหาวิทยาลัยพะเยานะฮะอีกจุดหนึ่งที่สาหัสสาการเหมือนกันครับอ่ะอย่าเพิ่งออกนะครับทุกท่านครับครับตอนนี้ผมอยู่ในรถนะฮะขออนุญาตนั่งรถแป๊บหนึ่งครับเพื่อที่จะมาติดตามสถานการณ์อีกหนึ่งจุดนะฮะที่หนักหนาเหมือนกันครับน่าจะบริเวณด้านหน้านะครับต้องบอกนะฮะว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากครับเมื่อคืนนี้ที่เมกามีฝนครับลงมาเยอะมากนะฮะเอาละอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้ไร่องุ่นนะฮะเดี๋ยวลงไปดูนิดนึงนะครับสวัสดีครับคุณพี่ตำรวจครับด้านไหนสายการน้ำลดแล้วล่ะลดแล้วครับลดละช่วยเหลือชาวบ้านหมดแล้วเนาะอันนี้ไม่ทราบครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับเนาะต้องเดินเดินไปดูหน่อยการจราจรเนาะครับผมเชิญๆครับครับเข้าไปไหนไหมพ่อครับไปด้วยปากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยครับครับครับเจอมอไซค์คุณพ่อครับคุณพ่ออะไรครับประสิทธิ์ครับครับไปดูสถานการณ์น้ำด้านในนะพ่อเนาะในนี้ก็ท่วมเยอะเหมือนกันนะพ่อเยอะความเยอะความเยอะครับเยอะพ่ออยู่ในพื้นที่ไหมครับในพื้นที่นะครับเป็นผู้ช่วยเหรอฮะสอทอ๋อสอทอท่านสอทอไม่กาครับนายกนายกเมื่อกี้น่ะนั่นครับครับเดี๋ยวเรานั่งรถกับท่านสอทอครับคุณสอทออะไรนะพ่อสอกสิครับโอเคครับสวัสดีครับลุงพี่ครับท่านนายกน้ำหน้าเมื่อกี้น่ะครับท่านนายกน้ำหน้าไปแล้วครับตามไปเลยพ่อทางจังหวัดเข้ามาในพื้นที่ผู้ว่าผู้เอ่ออะไรก็อยู่นี่หมดเนาะครับโอเคลงนี่ครับ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 ขอบมากครับพ่อนี่ครับนายกครับครับอ๋อครับเป็นไงครับนายกนายกนายกไม่กากำลังเข้าพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านพื้นที่แล้วครับนายกครับสวัสดีครับครับครับพื้นที่เจ้าของพื้นที่ไม่กาครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในโอ้ครับอันนี้กำแพงล้มครับทับรถเลยครับโอ้ครับครับสวัสดีครับครับผมครับอยู่เนี่ยอยู่หน้านี้อยู่ตรงรถเสียรถยนต์อันนี้เดินไปไหนได้อยู่หรือเปล่ามันจะเฉียวน้อยนะครับเฉียวน้อยล่ะด้านนี้ล่ะอันนี้บ้านประชาชนหอพักหอพักสุนิสานะฮะลงรถล้มทับรถครับโอ้ข้างในหนักหนักอยู่ครับเก็บของจากกองร้อยอสพยาวมาช่วยเก็บของนะครับเจ้าที่ครับฝ่ายปกครองปีครับโอ้อันนี้ล่มตอนตะกี้นี่เหมือฮะสักหกโมงตอนเจ้านี่ล่ะปีเป็นเจ้าของนี่เหมือเจ้าของไหนแหละแต่เขาอยู่เนี่ยมาช่วยกันเนาะเอาฮะล่มบ่มเนี่ยง่ายรถบัตรตันครับรถเก๋งง่ายครับแต่รถคันอื่น
ง่ายออกตันโอ้ครับมอไซค์นี่เหมือนกันมอไซค์นี่เหมือนกันครับจมน้ำอันนี้จมน้ำมันละมอไซค์ครับนี่เป็นหอนี่สวนหอภาคบดเลยปีล่ะครับรถเก๋งครับย้ายไม่ทันครับตอนนี้ครับลงรถล้มทับไปเลยครับกำแพงมันล้มเหมือนกันครับกำแพงมันล้มเนาะเอาอันนี้ความแรงของน้ำยาตูบมั้งเลยกันนี่ครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจ้านายครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาครับท่านพิทักษ์และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับครับผมท่านภูธรชมพูมิ่งครับท่านปภครับเราลงพื้นที่กันตั้งแต่เช้าครับเอาเจ้าที่อสทุกฝ่ายบูรณาการกันสวัสดีท่านรองครับผู้ว่างไงเหรอครับครับผมครับครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีท่านนายอำเภอครับไม่คิดว่ามันจะมาขนาดนี้ปริมาณฝนเกือบ200มิลลิเมตรเหรอฮะนายเบอร์110ครับ110โอ้ฮะหนักเหมือนกันนะตั้งแต่ตี 2ครับตี 5ก็น้ำเริ่มเข้าตี 5น้ำเริ่มเข้าครับโดยไม่มีตั้งตัวไม่มีปีมีขุยเลยนะครับมันมาแบบไวมากพรึบครับท่านผู้ว่ากำลังสอบถามท่านผู้ว่ากำลังมาดูเด็กๆน้องๆที่อยู่หอพักอยู่ครับครับเข้าพื้นที่กันตั้งแต่ทราบข่าวก็รีบมาเลยครับครับท่านรัฐพลนราธิสรครับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับมีอาหารกินไหมมีข้าวมีเต้าเดี๋ยวไปเอาที่นู่นแล้วมองครับครับทายอยู่ครับครับท่านผู้ว่ามาเห็นเหตุการณ์แล้วเป็นไงบ้างครับเยอะไหมฮะเยอะเยอะนะครับความเสียหายเนาะน้ำครับมาเร็วน้ำมาเร็วนะท่านผู้ว่าครับเมื่อเช้านี่บอกว่าประมาณ5-6 โมงนี่ก็สูงมากนะครับแต่พอณเวลานี้ก็ยังไม่ถึง10 โมงก็น้ำเริ่มลดแล้วนะฮะมันมาไวไปไวไวไปไวครับมันเป็นน้ำป่าไหลหลากนะครับครับก็ฝนตกเมื่อเช้าเช็คกันดูเนี่ยประมาณร้อยกว่ามิลครับในการครับร้อยสิบมิลครับตกประมาณ2 ชั่วโมงครับแป๊บเดียวลงมาที่นี่ก็ตอนนี้ก็แจ้งให้ทางเขตเทศบาลเพราะเนี่ยมันน้ำนี่มันจะไปลงที่กว้านพะเยาอยู่แล้วครับก็ฝั่งในเขตเทศบาลในเขตอำเภอเมืองแล้วก็ฝั่งที่ให้แจ้งให้ชาวบ้าน2 ลำน้ำเนี่ยครับให้ช่วยให้เตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการขนย้ายของในเรื่องของตรวจสอบระดับน้ำนะครับครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยน่าจะได้ทราบอีกทีหนึ่งก็ให้คนเมื่อกี้คุยกับท่านนายกเทศมนตรีครับให้คนได้คอยดูระดับน้ำแล้วก็ให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเนี่ยครับให้เร็วขึ้นครับเพราะว่าในส่วนของพื้นที่ที่จะรับน้ำตรงนี้ก็คือเขตเทศบาลเมืองพะเยาครับท่านสุมิตรากันธมิตรก็ได้ประสานเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับพี่น้องประชาชนแล้วครับครับออกเสียงตามสายแล้วครับอันนี้คือสถานการณ์น้ำท่วมเป็นน้ำป่าไหลหลากน้ำลงเร็วมากนะฮะท่านว่าครับครับ2 ชั่วโมงเมตรกว่าครับครับแต่ความเสียหายเดี๋ยวเราต้องสำรวจอีกทีนึงครับส่วนใหญ่เนี่ยเด็กนักศึกษาจะเป็นที่พักที่เป็นหอพักของเด็กนักศึกษาครับนักศึกษาเนี่ยทางมหาลัยทางมอพะเยาเนี่ยก็ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงที่พักสำรองไว้ให้นะครับครับอยู่ในสถานีตำรวจทางหลวงสถานีตำรวจทางหลวงเก่าครับแล้วก็ถ้าไม่พอเนี่ยเราก็จะมีหอพักในมหาลัยแล้วก็อาคารโรงมหาลัยครับเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเดี๋ยวมีโรงครัวนะครับที่จะจัดอาหารการกินให้กับน้องๆในนักศึกษาแล้วก็ชาวบ้านเราเนี่ยก็สำรวจอยู่ฮะส่วนใหญ่ก็ยังมีความประสงค์ที่อยู่ในพื้นที่ครับแต่น้องๆหลายจุดที่มีความเสียหายก็จะให้ย้ายไปอยู่ในจุดที่พักก่อนที่ปลอดภัยก่อนเราก็จะจัดเตรียมอาหารให้กับน้องๆนะฮะผู้ปกครองทุกท่านที่ชมที่อยู่ก็จังหวัดพะเยาเราดูแลอย่างเต็มที่นะครับเนาะครับท่านผู้ว่าก็ลงมาบัญชาการเหตุการณ์เองในพื้นที่ตั้งแต่เช้าแล้วฮะครับผมขอบคุณท่านผู้ว่าครับท่านรัฐพลนราธิสรครับท่านผู้ว่าท็อปครับพ่อเมืองพะเยาครับพร้อมกับท่านพลตำรวจตรีพิทักษ์นาสมมาตรครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาครับท่านมาดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่กันต่อครับครับอันนี้คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะท่านให้สัมภาษณ์นะครับในเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะเพื่อสร้าง
ให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะท่านก็ลงพื้นที่มาบัญชาการสร้างความเชื่อมั่นมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าเหตุการณ์นี้ทางจังหวัดเราไม่ได้นิ่งดูดายนะครับดูแลความปลอดภัยทุกของพี่น้องประชาชนเราก็มาช่วยกันครับเต็มที่ครับตรงนี้ก็น้ำก็ยังไหลมาอยู่ครับปีครับนี่มันเป็นห้วยครับนี่อ๋อนี่กับแป้งลมโอ้โหมีม่วงกันเนาะแก๊บโต๊ะครับครับครับอันนี้ห้วยอยู่ไหนอยู่นี่ครับป่ะป่ะนี่เป็นห้วยกะห้วยเมกากะว่าตรงนี้มันเป็นห้วยเมกาเหรอครับห้วยเมกานะฮะน้ำแรงมากครับก้อนแบบนี้เลยกะแม่นครับโอ้โหครับถ้ามีห้องน้ำมีกันนี่ประตูนี่รุดถ้ามีห้องน้ำมีกับลงห้วยมุดอ่ะเนาะแม่นครับเดี๋ยวน่าจะโอ้ครับครับเปิงมุดครับรุดมุดเนาะครับเดี๋ยวก็เก็บเอาหน่อยพี่เนาะสู้สู้ครับครับครับผมอันนี้บ้านแม่กายังแม่กาห้วยเคียนครับอันนี้แม่ยังนี่แม่จันแก้วเลยแม่เหรอแม่เอ้ยนอคำแม่พัดสะดุ้งน้ำสะดุ้งน้ำสะดุ้งน้ำขวัญม้าขวัญม้าเนาะแม่เนาะอาหารกำเตียงนะอันกำเตียงเนาะฝายละฝายครับเป็นยังเนาะแม่เนาะครับขวัญม้าขวัญม้าเนาะครับม้าหลายอยู่ครับได้ข้าวต้มเนี่ยแล้วแม่เดี๋ยวไปพอเหตุการณ์อื่นๆนี่เปิ่นพอเปิ่นพออยู่นี่หลายปันคนอยู่ครับครับเปิ่นก็เป็นห่วงลูกหลานเนาะครับเอออันนี้ไล่สดเลยแม่เดี๋ยวนี้นะครับไล่สดเลยครับบ้านเฮาตอนนี้มันติดห้วยละแม่ล่ะห้วยห้วยแม่กากะอ๋อครับใกล้แม่ครับครับท่านสทลงพื้นที่เนาะครับผมดูแลบ่แม่พี่น้องครับนี่ท่านนายกเลยครับท่านนายกท่านนายกเป็นช่างภาพแล้วล่ะวะนี่ครับท่านนายกไม่กล้าครับคาดว่าหลายพื้นที่เหมือนท่านนายกครับกี่หมู่บ้านนี่ทางๆตะลิงลําพร้อมดินและอําพานเนี่ยครับทั้ง 2-3 หมู่บ้านมันก็ถึงหมู่บ้านกับหมู่16 12หมู่1แล้วหอพักแหมหอพักเป็นส่วนใหญ่2ข้างตะลิงจะเป็นหอพักล่ะครับผมครับตอนนี้เฮาก็คือฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยไล่เช็คดูแลเช็คดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขากับรายงานเขาเสียหายครับแห่งนี้ละครับแต่เหตุการณ์แบบนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตนะนายกเนาะยังแบบนี้เนาะเสียหายมีแต่ทรัพย์สินมีแต่ทรัพย์สินเนาะทรัพย์สินครับอ๋อครับเพราะมันเหม็นน้ำมันเหม่อเนาะมันไหลเล็กๆแม่ครับมันเกี่ยวมันไหลมันจะพร้อมแบบอย่างที่ลาบครับครับตื้นเนี่ยครับ
ครับขอบคุณท่านนายกแม่กาครับครับผมครับฟังทีมงานกับลงพื้นที่ครับครับครับไม่แจ้งอะไรแม่ล่ะแจ้งที่ไหนแม่เออไปหาตีหน้าหมอเลยนะหน้าหมอล่ะข้าวซอยโรตัสจ้ะข้าวซอยโรตัสที่แรกจะเอาไปอันจังไห้แล้วก็มี5ลำรถที่จะเอาไปจังไห้วันนี้เลยงดเดี๋ยวก่อนนี่แม่ครับแจ้งเบิ่นครับอีแม่บอกเบิ่นเราหอพักสมประสงค์เจ้าหอพักสมประสงค์เจ้าบริเวณหน้าหมอพะเยามารับถุงยังชีพได้เลยพี่น้องที่ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากของแม่กาค่ะคุณพี่อะไรครับปานีสมประสงค์ค่ะคุณพี่ปานีสมประสงค์นะฮะเจ้าของหอพักสมประสงค์ตอนนี้เตรียมของไว้ให้พี่น้องแม่กาถุงยังชีพจำนวนเสื้อผ้ามือสองท่านไหนที่เสื้อผ้าเปียกน้ำหรือว่าเสียหายก็ไปรับได้ตรงนั้นที่หอพักสมประสงค์นะครับยินดีค่ะคุณพี่ปานีหอพักสมประสงค์อยู่ตรงไหนครับซอยโลตัสค่ะซอยโลตัสนะครับครับผมก็ไปรับถุงยังชีพกันตรงนั้นได้เลยนะครับทุกท่านครับที่ดูที่ชมไลฟ์สดตรงนี้นะครับก็นะครับบอกกล่าวให้พี่น้องผู้ประสบภัยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากของแม่กาตรงนี้นะครับครับเดิมทีคุณปี่วันนี้เป็นเตรียมนะครับถุงยังชีพเงินต่างๆจะไปเจอพี่น้องยังหายแต่ตอนนี้บ้านหัวเก่าประสบภัยเอาเจอพี่น้องบ้านหัวเก่ากันหน่อยครับเนาะครับส่วนมากแถวด้านไหนนี่เขาจะเป็นหอพักกันหมดเลยพี่ล่ะครับอันนี้ก็หอพักใช่ไหมฮะอันนี้น้ำมันไหลออกมาแถวไหนลูกอันนี้น้ำมันไหลออกจากหอพักข้างในเลยเหรอลูกโอ้เสียหายแล้วครับเดี๋ยวเดินไปดูเด็กๆกันฮะให้กำลังใจเด็กๆครับครับก็ขนข้าวขนของกันอยู่ข้างในอยู่ครับสัญญาณดีบ้างหรือยังครับตอนนี้ครับโอ้รถมอเตอร์ไซค์ครับอันนี้มันอยู่ในซอกนะฮะถ้าไม่อยู่ในซอกน้ำก็จะไหลไปละน้ำก็จะพัดไปละครับตกลงรถก็นี่ใหญ่บัดตันนะครับเจ้าล่ะวันนี้เอาเจียกกล้องไว้นะวะถ้าบาดเจ็บกล้องไว้ก็ร้อยไหลแว่เนาะครับโอ้ไหลไปจนมั้ยเนาะเจ็บข้าวกังรถไว้ครับอันนี้กำลังเข้ามาดูรถมือครับพักอยู่หอนี้แหละฮะครับโอ้ย้ายก็ไม่ทันข้างนอกมันก็น้ำเยอะข้างในก็เยอะระดับหนึ่งระดับน้ำสูงขนาดนั้นเลยเหรอครับครับเป็นไงบ้างครับเด็กๆปลอดภัยดีนะลูกปลอดภัยนะครับเมื่อเช้าน้ำท่วมถึงข้างบนเลยข้างบนถึงไหมลูกในห้องถึงไหมถึงนะเขานอนอยู่น้ำตั้งแต่หลับโอ้หลับสนิทเลยเหรอนอนอยู่นึกว่าใครมาเอาน้ำเปิดน้ำไว้ทิ้งห้องน้ำหรือเปล่าอย่างเงี้ยเหรอโอ้ฮะแต่เพื่อนๆเราทุกคนหอพักที่นี่ปลอดภัยหมดนะลูกเนาะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรทุกคนเนาะปลอดภัยช่วยกันได้ช่วยอะไรนะช่วยแมวช่วยแมวอ๋อแมวโดนน้ำพัดมาเหรอมันติดอยู่ตรงนั่นนะครับตรงเถาวัลย์ห้อยๆอ๋อแมวมันลอยไปกับน้ำยัดไปอยู่กับเถาวัลย์ที่โคลนที่เลนหมดละใช่ครับอ
สีดำเท่าไหร่ครับหมูยังโอเคดีไว้เหรอปรินเตอร์ใครลูกลูกปรินเตอร์ใครยกขึ้นสูงหน่อยก็ได้ลูกช่วยกันยกหน่อยยกยกเก็บไปหน่อยลูกปรินเตอร์ครับอ๋อแต่แปลงมันร่มเนาะอันนี้ไม่ใช่ร่มมั้งเหรอมันร่มเลยนะครับพ่อตั้งหลังนี่เป็นยาลำห้วยครับหลังนี่เป็นลำห้วยครับสัญญาณกระตุกครับโอ้โหลำห้วยอยู่บนเนาะมาสื่อนี่เลยเนี่ยครับแล้วมันโก้งข้อมันแคบหั่นน้อยเดียวอ๋อแล้วคือคัดไปนี่มันดัดนี่เขาเลยลงนี่ไอ้ลายนั้นมันถุงห้วยเปี้ยวขี้โลภเพราะไงเนี่ยมันอยู่ปัญหาไอ้บนนี้มาอยู่นี่ผมไม่ได้ตัดครับครับครับคุณตำบลนั่นเนี่ยนู่นเนาะครับเป็นทุกของพี่น้องประชาชนครับสัญญาณมันเริ่มกระตุกนะครับทุกท่านครับตอนนี้ทอดคว้าแบตแล้วเปล่าล่ะสหาประแจทอดคว้าแบตไว้กันครับเดี๋ยวเขากระวาดกันลากกันไปล่างกันไปเนาะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูพื้นที่อื่นๆต่อครับอันนี้หอพักบ้านฮักครับติดลำห้วยครับน้ำห้วยตั้งกระแป้งทะลุปุ๊บปังแล้วก็ตอนนี้น้ำท่วมในหอครับเด็กๆก็ปลอดภัยดีนะครับผู้ปกครองทุกท่านครับทางจังหวัดก็ระดมสภาพกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือครับตะกี้กับทีมงานเทศบาลนักการตำรวจทหารมาหมดครับอสปภนะครับขอย่างเอียดกำเด้อครับทุกท่านครับสัญญาณดีหรือยังครับยิดหน่อยครับเดินลุยน้ำครับอันนี้เป็นสาการน้ำปลาไหลลากนะครับที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาครับซึ่งเมื่อคืนนี้นะฮะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองนะครับตั้งแต่ประมาณ2:00 น.ครับฝนตกร้อยกว่ามิลลิเมตรนะครับเท่าที่ได้ข้อมูลจากท่านนายอำเภอท่านนิกรแยกกระจายตะกี้นะครับก็เลยมีสาการน้ำปลาไหลหลากทุกเนี่ยฮะมีมวลน้ำนะครับไหลเข้ามาพื้นที่ของห้วยแม่กาห้วยแม่กากระทะลุปุ๊บปังครับตอนนี้ท่วมล้นตะลิงล้นห้วยแม่นะครับปังทรัพย์สินเข้าของเสียหายนะครับหน้ามันมีความแห้งครับไหลจากที่สูงลงอยู่ที่ต่ำนะครับกำแพงเข้าของเสียหายนะครับตอนนี้สัญญาณดีแล้วค่ะโอ้ขอบคุณครับอ่ะครับอิดนะครับอย่างลุยน้ำบ้านไหนไปกําลังกินข้าวงายล่ะครับคุณครับบ้านไหนกําลังกินข้าวงายแม่กินข้าวอิ่มแล้วกะครับเตยพอเลิกกันเนาะครับเดี๋ยวนี้น้ำลดลงมาจัดหนักแล้วครับครับอ่ะหายยิดละเดี๋ยวไปลุยต่อครับบริเวณด้านหน้านะครับหน้าหมออเมริกานะครับทางผู้ว่าก็ไปแฮมตี้ครับผมก็ไปแฮมตี้เพื่อทุกท่านได้ดูได้ชมครับครับปีๆทหารก็มาช่วยกันลื้อแล้วครับประเดี๋ยวนี้ครับครับตอนนี้ขอกำลังพลจากมทบ.34ครับมาช่วยกันลื้อหงรถแล้วก็จะได้ง่ายรถจากด้านไหนนี้ออกไปครับดูครับทหารเราเป็นทุกอย่างเป็นช่างก็เป็นลื้อหลังคาก็จะลื้อแล้วครับประเดี๋ยวนี้นะอ
ครับขอนั่งพักห่มจ้ำครับตอนนี้ก็ระดมกำลังมาช่วยกันลื้อหงรถครับแล้วก็จะได้เอารถออกไปซ่อมไปแปลงครับหงรถล่มทับรถครับลูกหมูตาเล็กล่ะไฟตัดอยู่นะครับที่นี่เนาะครับเอาหลักฐานนี่เอาช่วยกันยกหลายคนในตัวนี้ติดปืนล่ะมันออกแล้วมันล่มแล้วเล็กมันบรรลุกะบรรลุก้าวกล้าแล้วป่ะเด็กกดกล้ามขึ้นครับครับตอนนี้ทั้งเจ้าของหอครับก็ประสานเจ้าที่ทหารจากมทบ34พะเยาครับเข้ามาช่วยกันลื้อหงรถหลังจากตีหน้ามันทุมันฝังหงรถล่มไม่ล่มธรรมดาครับล่มมาทับมีรถเก๋งติดอยู่ในหงรถนี้กันครับเอาออกบัดตันนะครับมันมาเร็วไปเร็วครับหน้ามันมาประมาณ6โมงเนี่ยพอละ6โมงยังห่มมีกล้ามเนาะสวัสดีทุกท่านครับป่านนี้หอพักยังบ่ฮะนี่หอพักยังครับนี่สุนิสาครับสุนิสานะครับเด็กๆเขาทุกคนปลอดภัยเนาะป่านเนาะปลอดภัยหมดทุกคนครับครับเจ้าที่เขาก็เข้ามาพื้นที่ช่วยเหลือกันเจ้าของหอก็ดูแลเด็กๆครับเต็มที่ครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนมันปูมาใส่เล็กมันตรงที่อ่ะพูดอะไรนะพูดทำนะมันได้พูดเนี่ยเอาละนะครับทุกท่านครับอ่ะตอนนี้แต่งรองเท้าเรียบร้อยแล้วครับที่สายคีเปอร์เข้าในรองเท้าแกออกแล้วครับสู้ๆเดอะบอดเดอร์เพียงกำลังใจครับดูแลเยียวยากันตามเต้าที่จะเหลือกันเนาะป่ะเนาะครับนี่ก็มาช่วยกันครับทะลุปูปังไอ้ทอมไหนหอมแม่มกันล่ะเจ้าล่ะทอมมดนี่หลับไหมหรอนี่หอพักเงียบครับแม่อ่ะมีจื่อเนาะครับสวัสดีครับหอครับครับท่านผอ.สำนักงานคปภ.จังหวัดพะเยาครับจะมาช่วยเจ้าบ้านเชี่ยวบ้านล่างบ้านเหรอครับพ่อผมก็ปีดนครับครับสู้ๆครับภาคส่วนราชการก็มาช่วยพ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภัยแล้วครับผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดพะเยาครับก็ลงพื้นที่ครับเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างมาช่วยกันเต็มที่ไปช่วยได้ครับเดี๋ยวไปดูพื้นที่อื่นๆต่อไปครับไปได้บ่ท่วมนะยายเนาะครับ
ำมนห้วยมันสูงครับบ่อท่วมครับในทั้งหลุมบุญท่วมนี่คือการไล่สดที่ตามสถานการณ์น้ำปลาไหลหลากของตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาครับฝั่งทิศตะวันออกก็จะได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่เมื่อคืนนี้นะฮะประมาณตีสองยาวจนถึงประมาณตีสี่ตีห้าแล้วก็หยุดไปครับแล้วก็มีมวลน้ำไหลเข้ามาท่วมนะครับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับครับเดี๋ยวผมไปดูไปพอกันในจุดอื่นต่อไปครับคิดอะไรครับอย่างมาไก่ครับต้องบนไฟบนท่วมนะครับเนาะคุ้มเอื้องม่อนไข่อันนี้บนท่วมต้องบนไฟเป็นอย่างครับทุกหน่วยงานก็ระดมสภาพกำลังเข้ามาเจอกันนะครับตอนนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะท่านรัฐพลนราธิศรก็ได้มอบหมายนะในพื้นที่ครับมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากของเมกานะครับน้องๆก็ได้รับผลกระทบหลายตีเหมือนกันแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ได้รับผลกระทบครับแล้วก็จะได้มีการทำลงคว้าอาหารนะครับมาแจกให้ครับประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านด้วยน้องๆนักศึกษาด้วยครับญาติพี่น้องเต็มใกล้เต็มหิ้งก็มาช่วยกันครับขับรถมากันบึดบึดเบาๆสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเจ้าจะไปบ้านเดี๋ยวพร้อมกันแล้วเดี๋ยวจะไปบ้านแม่กาหลวงบ้านแม่กาหลวงตอนนี้น้ำเริ่มเข้าแล้วล่ะน้ำเข้าแล้วก็สะพานขาดเจ้าแยกแยกไปตั้งนั้นแยกตรงน้ำมันล่ะครับเดี๋ยวนี้หมอแต๋วจะเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้ครับก่อนเข้าไปดีก่อนแล้วก็จะไปพอประมาณพี่น้องน้องปูนแหมมาจากหน้าหมอพอดีหน้าหมอศูนย์พักพิงอยู่หน้าหมอมาตอนนี้ครับสพเก่าอ๋อสพตำรวจทั้งหลวงท่านเนาะตำรวจบ่แจ้งทั้งหลวงเจ้าตำรวจอ๋อภูธรเก่าท่านครับครับช่วยประชาสัมพันธ์ที่ว่าอาหารน้ำยังสามารถที่จะไปรับได้ที่จุดท่านได้เลยเนาะครับเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็มีเนาะครับครับขอบคุณครับคุณหมอแต๋วครับ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 ทุกภาคส่วนครับทุกในงานก็มาช่วยกันครับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาช่วยในพื้นที่นะฮะตอนนี้ก็เหนื่อยกันพักกันเป็นชุดๆครับช่วยทั้งนี้แล้วเดี๋ยวไปช่วยทั้งบุญต่อนะครับเนาะบุญต่อครับผลกันไปครับมันมีหลายซอยครับเป็นตรอกซอกซอยนะฮะในพื้นที่เอาละนะครับเดี๋ยวเขายูทิกกับไล่สดตัวอีกแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปพอในส่วนของตั้งหน้าก่อนครับอ่ะหรือว่าท่านใดหลายคนชมโยกะบอกว่าอยากเห็นสถานการณ์ต่อเนื่องไล่ต่อเลยนะครับเนาะอ่ะเอาเป็นไล่เดียวเลยครับยาวเลยแต่เน็ตมันกระตุกเลยทุกท่านครับรถผ่านได้ยังคะรถผ่านแถวหน้าถนนซูเปอร์ไฮเวย์นี่ได้ครับแต่ด้วยใจด้วยความระมัดระวังครับครับแถวหอพลพรหอในสุดติดลำห้วยเป็นอย่างไงบ้างคะโอ้ผมก็ไปไปถึงสักครั้งครับน่าจะลดแล้วนะฮะตอนนี้นะครับเพราะว่าน้ำในห้วยแม่กาลดลงหนักแล้วครับครับหอพักแก้วเลขที่
453ท่วมไหมคะถ้าติดลำห้วยไม่กานี่นะจะท่วมหมดนะครับเนาะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์นะครับทุกอย่างเริ่มขี้คายแล้วครับเพราะว่าท่านผู้ว่าลงพื้นที่ตะกี้แล้วพร้อมกับทางจังหวัดทหารตำรวจปอพออย่างต่างๆมี2ตอนนี้เปิดไปทางหน้าบ่ล่ะกันล่ะครับเดี๋ยวเฮาไปพอกันติดห้วยไม่กาทางไหนผมกำครับหน้าโลตัสตอนนี้เนาะครับก็โค้ดหัวใจล้วนๆเห็นไหมก็ได้ครับกับทีมงานมูเฮานะครับเพื่อที่จะไล่ซดทุกท่านที่ดูได้ชมครับตรงนี้เห็นไหมก็ได้ครับกู้ชีพกู้ภัยตอนนี้กำลังมาลงนี่แล้วครับเติมน้ำกันครับล่างหัวทิพเสียงแหบเสียงแห้งล่ะครับดีครับครับเอาบอตอดอนสีชุ่มดอกคำใต้เอาเหือมาช่วยอะไรไปล่ะครับผมกำลังมาได้ลงไม่ได้ยังครับทีมป้องกันเข้าไปไหนล่ะครับทีมป้องกันเข้าไปไหนบุญล่ะครับครับเดี๋ยวเราไปดูการทำงานเคลียร์หน้างานของเจ้าที่เห็นไหมครับหลังจากไปดูความเสียหายของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับครับตอนนี้เอาไม่โคครับมาไหลจกเปิดทางน้ำที่น้ำมันระบายเลี้ยวขึ้นหน่อยนะครับหลังจากที่มีมวลน้ำนะครับนักขนาดครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ดะครับขนาดนักเลยครับอันนี้ลำห้วยไม่กาอะไรบ่ล่ะครับน้ำมันพุดลูกไหนมานี่ลายตามกะนี่เหรอฮะมันจะพุดเป็นต่อระบายน้ำแล้วมั้งครับแต่ระบายมาตันเนาะครับครับสวัสดีครับพี่อันนี้เป็นลำห้วยเมกาก็นี่ลำห้วยเมกาครับอันนี้ลำห้วยเมกาลำห้วยเมกาอยู่ห่างอันนึงแต่มันอันนี้เป็นลำห้วยรวมครับของมอพะเยาที่ย้ายมาจากต่อภาคหอพักจังหวัดนาบอยแล้วน้ำนี่มันลูกไหนมาบ่เริ่มเหลือบึ้มๆเนี่ยมันมาจากน่าจะสายเอ็ดเขื่อนนาบอยอ่างนาบอยในหมอกนะมันหมอกแรงน้ำในระบายบาดตันในหมอล้นบาดระบายมาบาดตันจะอ่างไปตามอ่างไปตามมารุ่นปกตินั่งอ่างไปตามมามีมามีแกนมามีเหตุการณ์ปกติเนาะได้เป็นน้ำปลาทายแล้วเป็นน้ำในมอพะเยามันระบายน้ำในปลาน้ำในปลาเป็นน้ำปลาไหลลากเนาะแต่เจ้านี้ท่วมหมดล่ะร้อยปฏิซีเกิมหอพักสายลุงมาจากทางไหนสลีร้อยอุ้มนะหอพักสายลุงนะครับหอพักสายลุงมาจากในโลกเครื่องขลังตัวออกมาตั้งนอกไก่ก็ยากไหมนี่นี่ออกแบบนั้นนี่ออกแบบน้อยแบบน้อยเมตรอันนี้ประเดี๋ยวนี้เขาไม่ขอมาจกคีเปอร์น้ำระบายมันมีคีเปอร์มีเศษกิ่งไม้อย่างต่างๆครับเพราะว่าตอนนี้ศูนย์อันช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ในนี้อยู่ไหนไหนอยู่ในการเนี้ยในการนี้เหรอครับแม่ปืมดงเจนดอกคำใต้มาหมดเลยมาช่วยกันนี่นะอ๋อเทศบาลแม่ปืมดงเจนแม่กาต่างๆมาช่วยกันครับตอนนี้เขาเล่งแล้วเปิดทางน้ำคือมันพร่องเร็วที่สุดแม่ครับอ๋อครับครับครับดอกอันนี้ตอนนี้เขาเหมือนรถพานี้แหละเพราะว่าเขากำลังทำงานอยู่อันนี้หน้ามันล่นเอาสุดเลยกันนั่นแม่ตั้งกล้องเนี่ยครับครับพ่อแม่พี่น้องครับมาเด้อครับหลายสิ่งหลายอย่างมันไหลมากับน้ำครับจะลงมาดูลำห้วยไหนไปหน่อยครับโอ้ครับน่าจะเอารถออกแหละครับอ๋อออกได้อยู่
ได้ได้อยู่ครับมีหลุมอยู่นะต้องระวังหน่อยครับโอ้ความเต็มหมดแล้วครับล่ะเอาลงไม่ได้เอวเลยครับเอาฮะนอกเหมือนบนอยู่บนหอพักอันนี้หอพักอะไรครับอาคารพาณิชย์เนาะอ๋อผู้ประกอบการเนาะเราก็มาทำงานอยู่นี่มาขายของเป็นอาคารพาณิชย์ครับอันนี้กำลังเคลื่อนย้ายรถออกครับครับคุณพี่รถด้านในเป็นไรไหมไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรนะสูงได้อยู่แต่ออกไม่ได้ฮะครับครับขึ้นตรงนี้ยังไม่ได้นะนี่รถเตี้ยเนาะมิดเลยเหรออ๋อมิดล้อเลยต้องหนีขึ้นที่สูงครับอันนั้นขั้นสูงหน่อยไม่เป็นไรครับครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจครับ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 ตอนนี้เริ่มเปิดเริ่มเคลียร์เริ่มระบายทางน้ำให้น้ำมันลดให้ไวครับเดี๋ยวเขาเกี่ยให้ครับครับเทศบาลเมกาครับก็เอาเครื่องจักรครับแบ็คโฮฮะมาเร่งเปิดทางน้ำนะครับตามคอสะพานตามจุดที่มันมีการกีดขวางของทางน้ำครับก็ตักออกขุดออกครับสิ่งต่างๆครับสาหัสครับเมกาอันนี้เป็นมวลน้ำจากในมอพะเยาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะมันล้นทะลักออกมาครับบริเวณนี้ป้ออะไรพี่ล่ะหน้ามันไหลลงแล้วมึงเหรอขูดคีเปอร์ออกละโอ้โหครับโออันนี้เป็นผนังเหรอฮะเอาครับแต่หายเยอะเหมือนกันรายงานมันก็ได้อ๋อประปานี่แหละครับได้ครับอันนี้ท่อประปาสำรุดเนาะครับมองกล้องด้วยครับไอ้แก้วกันไหลอยู่ชี้เลยครับได้ครับช่วงนี้ยังขาดในน้ำพัดพาท่อขาดนะครับอันนี้จากการประปาผู้จัดการท่านผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยาครับผมครับตอนนี้ด้านในนี้เราหยุดจ่ายน้ำเหรอฮะครับเป็นซอยเดียวฮะที่หยุดจ่ายน้ำแต่ซอยอื่นเราสามารถจ่ายน้ำได้เป็นปกตินะฮะครับซอยนี้เราปิดวาล์วละเนื่องจากท่อมันขาดใช่ครับอ๋อท่อมันขาดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องมารีบซ่อมหลังจากที่เขาบูรณะงานทางเสร็จก่อนครับจะได้เร่งดำเนินการซ่อมไปก่อนเลยนะซ่อมไปก่อนเลยให้ได้ที่ให้ไวที่สุดให้ไวที่สุดครับครับจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยาครับท่านผู้จัดการประยูนนวมงามครับผมครับผมจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยานะฮะพี่น้องประชาชนในซอยอย่างไรนะฮะประมาณ120รายครับ120รายผู้ใช้น้ำประมาณ120รายตอนนี้ไม่มีน้ำประปาใช้ต้องขออภัยด้วยเนื่องจากท่อมันขาดเดี๋ยวเราจะรีบเร่งซ่อมดำเนินการให้เร็วที่สุดจ่ายน้ำให้ได้ภายในวันนี้ครับวันนี้เลยครับวันนี้แน่นอนนะฮะด้านในซอยนะครับครับผมขอบคุณมากครับท่านผู้จัดการครับครับทุกหน่วยงานนะฮะเข้ามาบูรณาการทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาครับครับพอเข้าใจด้วยอ่างไม่ต่ำไม่ได้เปิดน้ำครับครับน้ำได้ประมาณ7ใช่ครับอ่างไม่ต่ำไม่มีเหตุการณ์ไม่มีน้ำเพิ่มอันนี้มันเป็นน้ำป่าไหลหลากครับผมครับขอบคุณมากคุณพ่อครับครับโอ้ครับอันนี้ฝ่ายตรวจการประปาประมงครับฝ่ายตรวจการประมงครับอันนี้จากประมงจังหวัดพะเยาจากมาจากศูนย์ลำปางรับทราบข่าวแจ้งมาก็ลงพื้นที่เลยครับมาดูว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมครับหน้ามันแห้งแน่หรอบ่เนาะปลาเขาปวดไหมเป็นโรคนี่นะปลาเขาปวดไหนนี่อืมไปปลากันไปไปเนี่ยไปซกปลาบึกไปดอกไปซกปลาบึกอยู่ในปลาเขาปวดนี่นี่เราต้องเสียตังค์เลยล่ะครับปลาออกซ่าปลาตามลำห้วยมาหมดเนาะครับน้ำห้วยหนีไป
ครับโอ้น้ำแรงมากครับครับขยะครับอันนี้หน้ามันล้นจากการระบายของผนังนั่นนะครับมันก็จะข้ามตังแล้วก็มาลงนี่ฮะกัดเซาะเสียหายเลยครับต่อประปากับพุทธนะครับฟ้าๆนะครับน้องครับนี่ขอสะพานข้ามไปที่พื้นที่การเกษตรก็เริ่มสุดครับเอาครับครับมาไหมพี่น้องครับธรรมดาล่ะบึ้มบึ้มครับนี่น้ำปลานะครับน้ำแดงน้ำกลึกมั้งเนาะครับเอาปืนหอภาคนี้ดูครับเอาครับไหลไปเพื่อนครับตามห้วยตามห้องเนาะยังว่านะครับความแรงของน้ำจะหายมากครับแนวท่อไว้ตรงนี้แหละใช่ครับแนวท่อเดิมจะอยู่ตรงนี้ครับแนวท่อเดิมอยู่ตรงนี้นี่หลักแนวท่ออยู่นี่ครับโอ้ครับอันนี้อะไรมันสำปะหลังเลยครับนี่น่าจะใช่หัวมันเนาะหัวมันนะหัวมันสำปะหลังครับไม่โคไปเปิดทางน้ำที่อื่นต่อครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาครับอบจ.พะเยาย้ายรถมอเตอร์ไซค์ครับครับเอาไปเปิดทางน้ำด้านหน้าต่อไปครับจากอบจ.พะเยาครับท่านนายกอังครับท่านนายกทวัชสุทธวงศ์ก็บริหารจัดการนะบูรณาการทำงานร่วมกันท้องที่ท้องถิ่นครับอบจ.พะเยาพี่ใหญ่ก็มาช่วยเหลือกันไปครับครับเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งครับที่ตั้งศูนย์ได้ครับมาเลยครับมาเลยครับสมพลวอร์นิเจอร์ครับรถลาก็เริ่มเปื้อนออกเก็บของเงินไปครับชิดฝั่งโน้นครับชิดฝั่งโน้นครับอบจ.พะเยาออกได้แล้วนะครับครับรถเริ่มทยอยออกมาแล้วฮะเอามาเคลียร์กันครับหลังจากติดโคนติดเลนสวัสดีครับแต่ว่าอยู่เชียงไฮ้วันนี้มาพะเยาเราเนาะครับต้องไฮ้โดดได้รถเก็บเข้าพื้นที่ก่อนให้ไวตรงไปก่อนอย่าเพิ่งหักตรงมาอย่าเพิ่งหักตรงไปเลยครับ1 2 3พุ่งได้โอเคครับเอารถเก็บไปที่ปลอดภัยกันเนาะเดี๋ยวว่ามันมาอีกเนาะน่าจะไม่มีละถ้าฝนไม่ตกนะครับเอาจอดบนไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนครับใช่ๆครับไปได้ครับไปได้รถไปได้แต่ไปด้วยความระมัดระวังพี่สองเดี๋ยวเราไปดูจุดอีกจุดหนึ่งครับอ
ครับท่านไหนที่ขับรถผ่านบริเวณมอเตอร์ไซค์ได้ลูกแต่ระวังหน่อยนะห้ามขับไวท่านไหนที่ผ่านขับรถผ่านถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะฮะแม่กาหน้าบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยานะครับก็โปรดใช้ความระมัดระวังนะฮะอย่าขับไวนะครับเพราะว่าตอนนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่นะครับมาช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนน้องๆเด็กๆนักศึกษานะฮะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวไปดูอีกจุดนึงครับสัญญาณเน็ตเป็นไงบ้างครับทุกท่านครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยครับขอบคุณเช่นกันครับสะดุดค่ะโอ้ฮะผมว่าน่าจะอยู่ที่สัญญาณเน็ตนะครับขอให้ทุกท่านนะ400กว่าท่านกว่าคนนะฮะติดตามกดติดตามนะฮะเดี๋ยวผมจะยุติแล้วก็จะขออัพขึ้นใหม่นะน่าจะขอเปลี่ยนคู่สายสัญญาณก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับกดติดตามเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับครับตรงจุดนี้โอเคครับจอดหน้าหน่อยก็ได้จะยุติไลฟ์ก็ไม่ได้แล้วครับมาดูพื้นที่ต่อเนื่องเลยนะฮะไลฟ์แล้วก็เดี๋ยว400กว่าท่านจะบนครับตรงจุดนี้นะฮะก็คงจะเป็นจุดให้ความช่วยเหลือนะเจ้าที่ก็เอาเต็นท์มากางเพื่อที่จะได้บูรณาการทำงานร่วมกันตรงนี้ครับครับเต็นท์มากางละระวังรถรถเก๋งใครเอ่ยครับตรงนี้ก็เป็นจุดแจกน้ำแล้วก็ประกอบอาหารเลี้ยงให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็น้องๆนักศึกษานะครับอันนี้ไข่เจียวนะครับครับจากมอพะเยานะอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ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 อันนี้เราเป็นจุดประสานงานใช่ไหมสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับอันนี้เป็นจุดประสานงานแล้วก็แจกจุดแจกน้ำแจกน้ำแจกข้าวแจกข้าวให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็หน่วยกู้ภัยหน่วยกู้ภัยด้วยนะครับทุกท่านที่มาช่วยกันตรงนี้ครับผมจะมารับได้เลยอันนี้เป็นจุดของเราจัดตั้งขึ้นเองหรือว่ายังไงฮะเป็นของคณะวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นของภาคเอกชนค่ะของภาคเอกชนค่ะเป็นโรงแรม PN นะคะแล้วก็ส้มตำบางร้านทำแหลมแล้วก็นครเทแอร์ค่ะครับครับเรามาช่วยกันตรงนี้เฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขด้วยกันนะครับช่วยกันนะครับน้องครับอันนี้ก็จะมีน้องๆนักศึกษามอพะเยามาช่วยกันใช่ค่ะเป็นจิตอาสาทุกท่านทุกคนเลยครับอ่ะมีน้ำท่านไหนที่ต้องการน้ำก็ให้มารับที่นี่ได้ครับมีข้าวไข่เจียวมีกะเพรานะครับพอที่จะให้ทุกท่านทุกคนได้หายความหิวไปบ้างช่วยกันนะครับน้องครับมาทอดไข่เจียวกันสดๆเลยครับครับไข่เจียวหอมมากนะครับครับผมครับนี่สูตรไหมฮะอ๋อต้องทำทางร้านครับทางร้านปรุงให้สำเร็จนะครับมาช่วยกันนะครับอันนี้มาช่วยกันทอดครับอ่ะครับผมครับมีไข่ครับอันนี้รายชื่อสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอันนี้รายชื่อผู้ร่วมบริจาคน้ำท่วมนะฮะครับแต่ละคนแต่ละขั้นก็มาร่วมกันนะฮะร่วมด้วยช่วยกันครับอันนี้จากมอพะเยาทุกคณะเลยคาดคณะอะไรฮะอาจารย์ตรงนี้มีคณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ที่เรามาเริ่มตรงนี้ก่อนใช่ค่ะร่วมกับ PMS แล้วก็มาแล้วก็เป็นสาขาแล้วก็แทนสาขาหน้ามอครับรวดเร็วทันใจนะฮะก็มีลงคนอื่นเพิ่มเข้ามาเหมือนกันครับร้านแก๊สหน้ามอเป็นร้านน้ำแข็งคุณแดงครับแล้วก็อาจารย์ในคณะค่ะรายชื่อตามนี้เลยนะฮะครับอันนี้รายชื่อผู้ร่วมสนับสนุนนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็มาเรื่อยๆหลายท่านประมาณ 4-500 คนที่ชมไลฟ์สดตรงนี้อยากจะร่วมบริจาคได้ตรงไหนครับอาจารย์ที่นี่ค่ะเนี่ย
ที่หน้าเพจเลยนะฮะคณะวิทยาศาสตร์เข้าไปที่ Facebook เพจของคณะวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะก็จะมีช่องทางเราเปิดบัญชีไว้ชื่อบัญชีศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับอ่ะบัญชีชื่อบัญชีนะครับคุณอภิชาติอินเป็งนายวิวัฒน์ถารินและนางสาวจิรัตภูมิจิตธนาคารไทยพาณิชย์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับเรามีคณะกรรมการทำงานร่วมกันตรงนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาตรงนี้นะฮะด่วนที่สุดคณะวิทยาศาสตร์นครชัยแอร์หน้ามอพะเยาร้านส้มตำรักตำแหลกโรงแรม PM Place นะฮะเราช่วยกันตรงนี้นะครับอ่ะครับท่านไหนที่อยากจะร่วมสมทบน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆ100 200 4 3 50ก็ร่วมโอนมาได้เป็นบุญกุศลตอนนี้เราเปิดเพจไว้ให้ทุกท่านเข้าไปดูได้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอขอบคุณท่านอาจารย์นะฮะไปดูการทำงานของทุกท่านทุกคนตรงนี้ฮะบางที่บางแห่งก็ช่วยลุยน้ำท่วมบางที่บางแห่งก็ช่วยกันทำอาหารแจกจ่ายกันนะฮะเท่าที่เราจะทำได้นะครับโอ้สุดยอดครับจากมอพะเยาครับคณะวิทยาศาสตร์ครับอันนี้พร้อมที่จะส่งต่อแล้วใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวเราเอาไปส่งตามจุดที่ได้รับผลกระทบเด็กๆที่อยู่ในหอประชาชนที่อยู่ติดในบ้านก็จะไปส่งต่อนะครับอันนี้เป็นเมนูไข่เจียวกะเพราด้วยนะครับโอ้ครับสุดยอดครับครับน้องๆแต่ละคนมาช่วยกันนะครับจิตอาสาครับบางรับตำแหลกครับตอนนี้เราเปิดปิดร้านเอามาช่วยกันตรงนี้ก่อนครับครับไม่ได้ขายส้มตำแล้ววันนี้ครับมาทอดไข่เจียวมาผัดกะเพรามาทำข้าวกล่องแจกโอ้ใครใครนี้ใครมาให้ฮะก็จะมีหลายที่เอามาบริจาคใช่ค่ะร่วมกันหลายที่เลยค่ะท่านไหนจะเอาไข่หรือว่าเอาวัตถุดิบเอามาส่งที่นี่ได้เลยบางรักตำแหลกตอนนี้ต้องการพริกแห้งพริกแห้งก็ได้ค่ะเพื่อจะทำกะเพราค่ะพริกแห้งพริกสดนะฮะใบกะเพราใบกะเพราพ่อค้าแม่ขายในตลาดสดเมืองพะเยามาได้เลยนะครับมาส่งที่ร้านบางรักใช่ค่ะเป็นพริกแห้งก็ได้เพราะว่าตำแหลกถ้าใครจะเอาหมูก็เป็นหมูสับกับหมูสไลด์มาได้เลยค่ะหมูสับหมูสไลด์ได้เลยครับผมขอบคุณมากครับประสานกันนะครับท่านไหนที่ดูที่ชมอยู่นะฮะครับอันนี้ก็เราจัดเตรียมปรุงสุกใหม่ๆครับครับนี่แหละความร่วมไม้ร่วมมือน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องชาวพะเยาชาวไทยเราทุกท่านนะครับอันนี้มีกุนเชียงนะครับมีกุนเชียงทอดสดสดหอมเลยฮะหิวเลยฮะตอนนี้ครับครับอันนี้แผนกตอกไข่ครับไข่ก็สดสดเลยครับช่วยกันครับตีกันเป็นหม้อหม้อครับครับโอ้สวัสดีครับหน้าคุ้นๆนะพี่อาจารย์มอพะเยาครับมาช่วยกันตักข้าวนะวันนี้ครับครับผมไม่ได้สอนเด็กแล้ววันนี้นะฮะเอาเด็กๆมาช่วยกันก่อนเนาะครับครับทุกคนเลยฮะโอ้สุดยอดครับอันนี้อีกหนึ่งจุดฮะที่เป็นกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับน้ำป่าไหลหลากเมืองพะเยาอันนี้แผนกมีความสามารถดวงสีสวยหน่อยก็มาช่วยเขียนชื่อนะลุงนะครับอันนี้ก็คุณมณินทรรักบำรุงนะครับ 1,000 บาทครับผมโอ้ครับคุณวัลภา500บาทคุณพฤกษาพันปัญญา500บาทคุณนิภาพันพฤกเปรมปรี 1,000 บาทครับโอ้ความช่วยเหลือหลั่งไหลเข้ามาแล้วฮะอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตร์มอพะเยานะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็น้องๆนักศึกษาครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ครับเป็นกำลังใจครับอ่านผลให้ไวนะครับท่านไหนที่สนใจอยากจะช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็เข้าไปที่เพจคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะฮะตอนนี้เรามีช่องทางนะฮะมี QR code มีหมายเลขบัญชีให้ทุกท่านได้ร่วมสมทบนะครับเพื่อที่จะเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขให้กับพี่น้องประชาชนเราทุกท่านทุกคนตรงนี้นะฮะหลังจากที่มีน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ครับอันนี้แผนกทอดครับยกกระทะลอยเลยนะฮะครับช่วยกันนะครับได้บุญครับได้บุญร่วมกันครับอันนี้ทอดเสร็จแล้วนะครับครับอันนี้ความช่วยเหลือก็ทยอยมาแล้วครับเอาน้องๆมาช่วยกันครับครับที่หอท่วมไหมครับไม่ท่วมเนาะครับมาช่วยกันนะครับตอนนี้กำลังรีบทำข้าวกล่องเดี๋ยวเราจะเอาข้าวกล่องนี้ไปทยอยแจกนี่ก็จะมีสำเร็จรูปแล้วฮะหน่วยงานไหนที่มาทำงานที่หน้ามอพะเยานะฮะก็สามารถมารับข้าวกล่องบุญสุดนี้ได้ครับครับอันนี้ก็มีน้ำดื่มฮะจากพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาครับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาส่งต่อเอาไปส่งต่อนะครับ
เอาไปไล่จ่ายแจกให้ตามจุดรถคันนี้สูงหน่อยเข้าพื้นที่ได้ครับอันนี้ก็จะไปส่งต่อฮะครับอันนี้เป็นจุดพักจุดรวบรวมแล้วก็ส่งต่อด้านในนะครับครับน้องๆนักศึกษามอพะเยาครับแล้วก็ภาคส่วนราชการในพื้นที่นะฮะอย่างมอพะเยาผู้ประกอบการโรงแรมช่วยกันครับเอาเข้าไปครับช่วยกันฮะอีกหนึ่งจุดครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งจุดนะครับอายุติไว้ในพิงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งจุดครับสัญญาณเน็ตมันเริ่มกระตุกขอบคุณครับ